เย้ yeah, สวัสดีครับเป็นไงกันบ้างครับเด็กๆมาแล้วพบกับครูป,ปรอมในช่วงเพื่กสุดท้ายก่อนสอบคณิต1วิชาสามัญพรุ่งนี้นะครับแล้วก็รวมทั้งคณิต2ด้วยอ่าถ้ามีใครสอบคณิต2นะครับก็เวลาเดียวกันเลยใช่ไหมแปดโมงครึ่งพรุ่งนี้แต่เช้าเลยตื่นไปอย่างสดชื่นนะครับโอเคครับตอนนี้เริ่มมีน้องๆเข้ามาแล้วเป็นไงบ้างออสอบวันแรกเป็นยังไงครับไหน บอกความรู้สึกครูป,ปอมหน่อยเขียนคอมเมนต์เลยเขียนคอมเมนต์ลงมาบอกครูป,ปอมหน่อยซิว่าเอสอบวันแรกเป็นยังไงบ้างสี่วิชามีอะไรนะชีวะมีฟิสิกส์ใช่ไหมชีวะฟิสิกส์มีสังคมมีภาษาไทยหรือสักอย่างประมาณนี้รู้สึกว่าสี่ชั่วโมงเออสี่วิชาถูกไหมครับก็เป็นไงกันบ้างกลับถึงบ้านกันเรียบร้อยแล้วยังสภาพเป็นไงพร้อมที่จะสอบพรุ่งนี้ หรือเปล่าอ่าเป็นยังไงคอมเมนต์บอกครูป,ป้อมหน่อยซิว่าเป็นยังไงบ้างทําทําได้ไหมทําทันไหมแล้วก็คิดว่ามั่นใจแค่ไหนเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างเออไหนอลองมาคุยกันหน่อยซิก่อนที่เราจะมาเริ่มติวกันเนาะสอบเพิ่งสอบเส,บส,บสน็จกันตอน5้าโมงเองถูกไหมน่าจะเพิ่งผ่านมาแค่สองชั่วโมงก็หายเหนื่อยกันแล้วยังหายเหนื่อยกันแล้วยังมาคุยกับครูป,ป้อมก่อนก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสำหรับวิชาสามัญนะครับเออคอมเมนต์มาเยอะแยะเลยชีวะยาก ฟิสิกส์ก็ยากอ๋อฟิสิกส์ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เคมีเนาะเป็นอ่าเป็นฟิสิกส์ชีวะกับฟิสิกส์นะเคมีเป็นพนุ่งนี้มีน้องบอกว่าอ่ามิก็มีคนบอกชีวะง่ายนี่น้องทอฝันใช่ไหมชีวะง่ายน้องโมเมโมเม,ม,เมฟิสิกส์ยากอืมน่าจะยากชีวะก็ยากนะก็ก็จะยากกันคนละแบบชีวะเนี่ยมันเป็นวิชาท่องจำเนาะวิชาอ่านแล้วก็อาศัย ว่าใครจะมีเทคนิคในการจําในการทําความเข้าใจแบบไหนบ้างเนาะบางคนก็ถนัดถนัดอย่างครูปอมเนี่ยวิชาอ่านวิชาท่องจำนี่โดยเฉพาะชีวะน,นี่ไม่ไหวเลยคือชอบเรียนนะครูปอมชอบเรียนชีวะนะสนุกดีแบบว่ามีเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ร่างกายเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แบบมีเซลล์มีอะไรสนุกตอนเรียนสนุกแต่ตอนสอบนี่โหไม่เอาแล้วจะให้มาท่องอะไรเยอะแยะเนี่ยแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่โอเคเลยมีน้องอนนาราตรีบอกว่าฟิสิกส์ยากมาก มีน้องน้องบอกชีวะทำไม่ทันก็มีฟิสิกส์คุ้นบางข้ออ่าโอเคง่ายชีวะง่ายแต่ทำไม่ทันอ่าก็เวลาค่อนข้างค่อนข้างจำกัดนะวิชาสามันเนี่ยครูปอมดูแล้วก็อย่างเมื่อเมื่อวันก่อนก็นกมีโพสต์ไปถูกไหมบนเพจเราเพนูเรียนว่าแต่ละวิชาเนี่ยฉเฉลี่ยนหนึ่งข้อมีเวลาเท่าไหร่คือนอกจากคณิตศาสตร์จะน้อยละ วิชาอื่นก็น้อยนะอย่างแบบรู้สึกเคมีอะไรอย่างเงี้ยวิชมข้อนึงแบบหนึ่งนาทีกว่าๆเองมั้งโว้ก็ก็โหดเหมือนกันชีวะเนี่ยก็ยิ่งน้อยเลยมีน้องบอกว่าหนาวมากสอบที่ไหนเนี่ยหนาวมากสังคมยากมากมสังคมนี่ก็เออเห็นคุูปอมคุยกับคุยกับพีโพ่โดมพี่โดเอ้าแม่พี่โดเห็นเห็นสเตตัสของพี่โดมพี่โดมน่าจะเราได้จะติดตามเว็บพี่โดมกันเยอะนะมีน้องๆติดตามไม่เกี่ยวกับข่าวเอมิชันพี่โดมนี่ก็ บอกว่าข้อสอบสังคมปีนี้ถือว่าออกตรงคอนเซปต์ดีเนาะก็น่าจะมีข้อสอบก็น่าจะพัฒนาขึ้นมามีคุณภาพขึ้นมานะก็ลองต้องลองดูว่าเราอ่านไปตรงตรงไหมอ่ามาโอเคคอมเมนต์ส่วนใหญ่อ่ามีไทยง่ายอ่าภาษาไทยก็ก็เป็นวิชาที่มันก็เป็นภาษาที่เราใช้อยู่แล้วนะแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของหลักภาษาที่อยากจะก็อยู่ที่คนถนัดแหละบางคนถนัดภาษาก็จะง่ายอ่า โอเคทีนี้ตอนนี้เป็นไงครับสภาพสมองร่างกายของเราพร้อมที่จะรับกับพรุ่งนี้หรือเปล่าอีก3วิชาก็มีคณิตนะบางคนคณิต1บางคนคณิต2มีภาษาอังกฤษเออภาษาอังกฤษพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้นสอบเสร็จเนาะสอบเสร็จมาดู o p e n d ดูเรียนเนี่ยจะมีเอาข้อสอบมาแชร์กันอา่าทั้งคณิต1นึคณิตหครูป,ป้องก็ไปสอบคณิต1ถ้าไปเจอกันที่สาระ สาระวิทยาก็ทักทายกันได้นะครับแล้วก็ก็จะมีภาษาอังกฤษด้วยภาษาอังกฤษของ Open d u o i a n เนี่ยถ้าใครใครติดตามก็จะมีเพจชื่อเพจว่า InHack เนาะไปกดไลค์กันไว้แล้วอย่าง InHack by Open d u เร i a n ก็เกี่ยวกับภาษาอังกฤษทุกอย่างเลยทั้งทั้ง,งแกดอังกฤษวิชาสามัญแล้วก็อังกฤษอื่นๆพวก CU เทป e อะไร TU เก t อะไรก็จะรวบรวมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษของที่น้องมอปลายต้องเจอกันนะครับอ่าโอเค ห้องสอบหนาวมากนี่น่าจะไปสอบที่ตามมหาลัยหรือเปล่าเอ่ยที่ว่าเป็นห้องแอร์อะไรอย่างนี้เนาะก็หนาวเพราะตอนตอน,ตอนนู้นก็โอเคตอนครูปรอมสอบแผ่นหนึ่งไปสอบแผ่นหนึ่งก็สอบมาหาลัยเหมือนกันหน,นาวอะ่ะมีน้องบอกเริ่มเลยครับครูปรอมอ่อด,ดูฟิตมากดีมากฟิตมากดีมากแบบนี้โอเคครับสําหรับวันนี้วันนี้เดี๋ยวนะครูปรอมขอเปิดอันนี้ก่อนอ่อ วันนี้คปปรูปอมจะมาให้ดูตัวนี้บางคนอาจจะเคยเห็นบนเว็บของ OpenDuian เรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราเปิดเปิดตามลิงก์ครูปอมได้เลยอ่ะดูเนื้อหาตามคปปรูปอมที่นี่นะครับโอเคเห็นไหม openduian.com r เข้าไปดูเข้าผ่านเว็บ OpenDuian ก็ได้ถ้าใครใครไม่ไม่ขี้เกียจพิมพ์เนาะถ้าใครมีมีคอมสะดวกสะดวกก็เข้าผ่านเว็บ OpenDuian ก็ได้แล้วก็ไปที่ตรง ข่าวเคล็ดลับเลื่อนหาเลยรู้สึกว่าจะอยู่หน้าห้ามั้งรู้สึกว่าอยู่หน้าห้าเกี่ยวกับนี่เลยตัวนี้ครับคณิตหนึ่งวิชาสามัญเป็นเช็คลิสที่ค,ปปร,ครูปอมเคยรวบรวมไว้กับพี่ๆโอเพนดูเรียนช่วยกันรวบรวมไว้นะครับก็จะพูดเกี่ยวกับว่าเช็คลิสของวิชาสามัญคณิตหนึ่งเนี่ยเตรียมพร้อมแค่ไหนโอเคไหมถ้าพร้อมพร้อมแล้วก็ ถ้าไม่พร้อมก็อย่าโสดเข้าไปสอบนะประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวเราจะดูตามดูตามนี้นะครับโอเคลองเข้าไปดูในลิงก์นี้เลยครับเดี๋ยวครูปอมขออนุญาตปรับหน้าจอนิดนึงเนาะจอรู้สึกว่ามันจะ,ะซูมไปนิดแป๊บหนึ่ง โอเคครับพร้อมครับเรามาดูตามคูปปอมเลยนะในในลิงก์นาอก็เดี๋ยวจะดูกันไปทีละบทเลยครับสำหรับอันแรกเลยแน่นอนตอนนี้เป็นเช็คลิสต์ลองดูว่าตัวเองพร้อมแค่ไหนแล้วเตรียมพร้อมนะครับเนื้อหาพร้อมกันแล้วยังโอเคมา <c oughs> อย่างแรกเลยครับอันที่หนึ่งก็คือพูดเกี่ยวกับทฤษฎีจํานวนอ่าหลังจากที่ครปปอมไลฟ์ติวไปบานสองสาครั้งล้วก็จะมีทฤษฎีจํานวนที่จะ พูดอยู่บ่อยๆก็คือเรื่องของหอรมอคณะนอเพราะในในส่วนแรกเนี้ยอันนี้ครูปอมจะข้ามนะครับทีนี้ลองมาดูอันนี้ดีกว่าอันนี้ครูปอมยังไม่เคยมาทาไม่ดูก็คือเรื่องเกี่ยวกับเ,เทคนิคการหาเศษจากการหารอ่ามันจะมีข้อสอบประเภทที่ประเภทว่าเป็นเลขเยอะๆยกกําลังแบบยกกําลังเป็นร้อยเลยแล้วถามว่าหารแล้วเหลือเศษเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยเคยเห็นไหมเดี๋ยวเราจะมาดูข้อนี้ครับข้อ ปี57ข้อ27นะกดตามคุปปอมเลยปี57ข้อ27ครับใครที่ไม่ไม่สะดวกเปิดก็ดูตามคุปปอมเลยนะคุปปอมจะพูดถึงข้อนี้ครับเป็นเรื่องของทฤษฎีจำนวนนะครับข้อสอบเมื่อปี57อ่าปี57นะครับข้อที่27โอเคข้อนี้ถ้าใครเคยทำกันแล้วจะรู้สึกว่าเป็นไงบ้างเห็นแล้วก็มันเหมือนจะไม่ยากเนาะแต่ว่าขั้นตอนค่อนข้างจะยาวเลยเดี๋ยวครูปอมจะมีเทคนิคพิเศษมาให้ดูกันนะดูโจทย์กันก่อนครับเขาบอกว่า เศษเหลือจากการหารตัวนี้ย4ยกกำลัง999หาบวกด้วย9ยกกำลัง555หารด้วย5เหลือเศษเท่าไหร่เออข้อนี้เป็นไงข้อนี้เราทำยังไงกันเวลาที่พูดถึงการหารด้วย5เป็นไงเราจะต้องดูด,ดูดูตัวข้างหน้าก่อนถูกไหมไอ้เจ้า4ยกกำลัง999แล้วก็บวกด้วย9ยกกำลัง5 5 5เนะี่ยอย่างแรก สิ่งที่เราจะต้องดูคืออะไรเราจะต้องดูก่อนว่ามันมันลงท้ายด้วยอะไรถูกไหมอาดูว่ามันลงท้ายด้วยอะไรนั่นเองโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะดูทีละอันนะครับรูปอมดึงตัวแรกก่อนตัวนี้นะครับ4ยกกําลัง999อ่เเราไม่สนใจหรอกว่ามันได้เท่าไหร่เพราะยกกําลังแล้วมันคงจะเยอะมากเลยแต่ว่าทีนี้ถามว่าตัวนี้ตัวลงท้ายหลักหน่วยคืออะไรทํำยังไงครับรู้ไหมปกติแล้วเวลาเรายกกําลัง4นึกนนึก,นก,นกดูดีๆนะ สี่กำลังหนึ่งเนี่ยเป็นสี่ถูกไหมสี่กำลังหนึ่งเป็นสี่อ่าแล้วค่อยๆยกกาลังไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเจอจุดที่มันมันวนกลับมาที่เดิมโอเคสี่กำลังสองก็เป็นสิบหกปึ๊บสี่กำลังสามเป็นหกสิบสี่สี่กำลังสี่เป็นเท่าไหร่สี่กำลังสี่เป็นสองร้อยห้าสิบหกถูกไหมเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยสังเกตเห็นไหมครับสังเกตเห็นไหมครับมันเกิดอะไรขึ้นครับมองเห็นไหมอ่า 4ี่กลังหคือ4 4กีลังสองคือ16เป็น64และสองสิ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือหลักหน่วยครับ4 6 4 6สลับไปเรื่อยๆโอเคไหมถัานไหมสลับไปเรื่อยๆแสดงว่ามันก็จะเป็นแบบนี้ครับถ้ายกกำลังเลขคี่เช่นยกกำลัง1นึ่งยกกำลังสก็จะลงท้ายด้วย4ฟึบถ้ายกกำลังเลขคู่จะลงท้ายด้วย6ถูกไหมครับนี่คือข้อสังเกตเนาะ เพราะฉะนั้น4ยกกำลัง999ก็ต้องลงท้ายด้วยอะไรครับก็ต้องลงท้ายด้วย4นั่นเองเพราะว่าเขายกกำลังที่ถูกไหมเจ้าเจ้า999เนอะโอเคอันนี้คือเราได้ละเราไม่สนใจข้างหน้าเป็นอะไรสนใจแค่ว่าลงท้ายด้วยเท่าไหร่ทีนี้ครับเช่นเดียวกันครับเราก็ไปดูเจ้าตัวนี้สิ9ยกกำลัง555ฟืบเหมือนกันเลยลักษณะเดียวกันลองยกกำลังดูครับ9กำลัง1เป็น9ฟืบ 9ก้ากำลังสองเป็นแปดสิบเอ็ดเก้ากำลังสามเป็นเก้ากำลังสามเป็นเท่าไหร่นะเจ็ดร้อยยี่ิบเก้าโอเคมองเห็นแล้วยังเก้ากำลังสี่ก็จะเป็นไงครับเท่าไหร่ไม่รู้แต่ลงท้ายด้วยหนึ่งอีกถูกไหมถูกไหมเนี่ยเห็นไหมลักษณะดเดียวกันเลยก็ลองยกกำลังดูเหมือนเดิมซึ่งสิ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือว่ายกกำลังขี้ลงท้ายด้วยเก้า เห็นไหมครับยกกําลังที่ลงท้ายด้วย9ยกกาลังคู่ลงท้ายด้วย1เพราะฉะนั้นตัวนี้9ยกกําลัง555ก็ต้องลงท้ายด้วย9นั่นเองโอเคนี่คือสิ่งที่เราสังเกตเห็นถูกไหมครับตามทันนะ,ะ4ยกกําลัง999ลงท้ายด้วย4แน่9ยกกำลัง555ลงท้ายด้วย9ถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาต้องการเอามาบวกกันปึ๊บตัวนี้บวกตัวนี้เป็นไงได้เท่าไหร่ไม่รู้หรอกแต่ลงท้ายด้วยเท่าไหร่ครับ สี่กับเก้าลงท้ายกลายเป็นสิบสามมันตัวนี้ต้องลงท้ายด้วยสามฟึบนี่โอเคอ่ะลงท้ายด้วยสามแล้วนะลงท้ายด้วยสามแล้วนะถัดไปครับต่อต่อกันนะครับพอลงท้ายด้วยสามเอาไปหารด้วยห้าล่ะเวลาหารด้วยห้าดูเศษยังไงครับดูเศษยังไงครับลองดูนะตัวอย่างง่ายๆอ่ะครูปอมยกตัวอย่างใครมองมองออกไหมเช่นยี่สิบอยี่สิบเจ็ดแล้วกัน ยี่สิบเจ็ดหารด้วยห้าแน่นอนครับ 5, 5, 25, ห้าห้ายิบห้าเหลือเศษสองลองดูอันนี้บ้างยี่สองครับหารด้วยห้าห้าสี่ยี่สิบเหลือเศษสองเหมือนกันดูยังไงเวลาห้าเนยนึกถึงสูตรคูณมันจะมีลงท้ายด้วยห้ากับลงท้ายด้วยศูนย์ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราดูหลักหน่วยให้ดีถ้าอย่างเช่นสมมุติยี่สามเหมือนกันหารด้วยห้าห้าสี่ยี่สิบเหลือเศษสามเหมือนกันเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ครับ เห็นไหมก้อนี้ของเรานะมันลงท้ายด้วย3าถูกไหมเพราะฉะนั้นหารด้วย5ก็ต้องเหลือเศษเท่าไหร่ครับก็ต้องเหลือเศษ3มนั่นเองฟึบจบครับข้อนี้คําตอบก็คือเศษ3ทันกันไหมอันนี้ครับอันนี้คือวิธีตรงๆเออเปนไงครับเป็นวิธีตรงๆซึ่งทําได้ไหมทําได้ยากไหมก็ไม่ได้ยากแต่ใช้เวลาพอสมควรใช้เวลาพอสมควรอย่าลืมนะครับเรามีเวลาข้อเท่าไหร่ สามนาทีสามนาทีเท่านั้นซึ่งข้อเนี้มันไม่ใช่ข้อยากเพราะฉะนั้นเราใช้เวลาเกือบจะสามนาทีพอดีเป๊ะเลยถ้าเราทำจริงๆถ้าเป็นแบบนี้เวลาเราไปทำนะเราจะไม่มีเวลาเหลือไปทำข้อยากก็ต้องมีเทคนิคพิเศษช่วยถูกไหมโอเคไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนี่คือวิธีตรงสำหรับวิธีพิเศษเทคนิคพิเศษที่ครูปอมเอามาให้ดูเนี่ยเราเรียกกันว่าเป็นการหารแบบเศษติดลบเออ เทคนิคเศษติดลบเป็นยังไงเศษติดลบบางคนที่เออถ้าใครเรียนเรียนในคอร์สเจ็ทแมทของเพนดูเรียนก็น่าจะเคยเห็นเทคนิคนีคน้แลละอันนี้ครูปอมออกมาให้ดูเลยเศษติดลบนี่ดูยังไงครับวิธีการดูง่ายๆครับสีออ่ 4, ยกกําลัง999เมื่อกี้นะเขาลงท้ายด้วยลงท้ายด้วย4ถูกไหมลงท้ายด้วย4ปุ๊บลงท้าย4โอเค ตอนะ้ตรงนี้จริงๆข้อน,นี้จบแล้วแต่ครูปอมเอาเทคนิคมาให้ดูเผื่อได้เผื่อได้ใช้กัน4ยกกําลัง999ในลงท้ายด้วย4เพราะฉะนั้นหารด้วย5ก็ต้องเหลือเศษเท่าไหร่ครับเหลือเศษ4อ่าเหลือเศษ4ครูปอมบอกว่าเอา5ไปลบเลยฟึบออกมาเป็นลบ1ค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนถัดไปครับ9ยกกําลัง555ลงท้ายด้วย1ถูกไหมลงท้ายด้วยเอ้ยไม่ใช่ลงท้าย,ายด้วย9นะครับลงท้ายด้วย9 ลงท้ายด้วย 9, ถ้าเอาไปหารด้วย 5, ก็จะเหลือเศษ4เหมือนกันถูกไหมเ่นยี่สิบเก้าหารด้วย 5, 5, 5, 25, หา้า้าเหลือเศษ4แบบนี้เหลือเศษ4นะครับเอาไปลบ5อีกลบกับตัวที่เราหานะ่ะหารด้วย 5, ลบ5กลายเป็นลบ1ทีนี้คปปรูปอมเปลี่ยนเลยครับแทนที่จะเป็น4ยกกำลัง999คปปรูปอมเปลี่ยนเป็นไอ้ลบ1ตัวเนะี้ยยกกำลัง999บวกกับ9ยกกำลัง555้าครูปอมเปลี่ยนเป็น,ปนลบ1อีก ก็เป็นลบ1ยกกำลัง55 5ซึ่งมันคิดเลขง่ายมากเพราะลบ1ก็มีอยู่2อ,อย่างไม่เป็นลบ1ก็เป็น1ถูกไหมยกก,หยกกำลังคี่เป็นลบ1ยกกำลังคู่เป็น1ก็จะได้เป็นลบ1บวกลบ1ได้เป็นลบ2ปึ๊บลบ2เมื่อกี้เราหารได้อะไรนะหารได้5เอา5บวกเข้าไปปึ๊บเหลือเศษ3จบเลยแป๊บเดียวสั้นเห็นไหมครับลองดูซิวิธีนี้เป็นไงแป๊บเดียวเองเนี่ย สามบรรทัดเองโอเคไหมตามทันไหมอันนี้คือเป็นเทคนิคที่เผื่อได้ใช้นะมันจะช่วยเราได้เยอะเลยเพราะว่ามันเร็วมากเป็นเทคนิคการหารแบบเศษติดลบนั่นเองโอเคไหมครับอ่าไหนทันไม่ทันคอมเมนต์บอกขู่ปอมไหนสิเป็นยังไงบ้างอ่าซึ่งข้อนี้เนี่ยก็มันก็ทาได้ได้หลายวิธีนะครับจะใช้วิธีตรงก็ได้ใช้วิธีอ่อ อย่างนี้ก็ได้ที่ครูป,ปอมสอนเป็นเทคนิคใหม่ถ้าใครทันนะใครไม่ทันไม่เป็นไรไม,ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าเราก็ยังยังไม่รู้หรอกว่าว่าข้อสอบจริงๆแล้วมันจะออกเรื่องไหนบ้างโอเคข้อนี้ประมาณนี้นะครับอ่านกันไมนี่ก็คือทฤษฎีจํานวนอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเรื่องที่ครูป,ปอมออกมาฝากนะครับลองมาดูคอมเมนต์หน่อยสิโอเคอ่ะทฤษฎีจํานวนหลักๆก,ก,ก็มี2หัวข้อใหญ่ๆที่มักจะออกก็คือ1เรื่องของ พรมครนนน้ะนะครูปอมพูดไปหลายครั้งแล้วตอนที่ไลฟ์ครั้งก่อนๆแล้วก็คราวนี้ครูปอมเอาเรื่องการหารแล้วหาเศษมาโดยเฉพาะจํานวนที่ยกกํำลังเยอะๆเอ้ข้อแบบเนี้ข้อแบบเนี้มีโอกาสได้เจอนะครับโอเคครับผ่านไปหนึ่งข้อน,นี่คือที่4จํานวนนะครับอ่าเรามาดูคอมเมนต์กันหน่อยเป็นไงบ้างทันกันไหมเย่ yeah. มีน้องบอกลงไทยได้13มานี่ก็คือวิธีตรงก็สามารถทําได้นะครับ มีน้องถามว่าเทคนิคนี้ทำไมต้องลบ5คือเราเราลบด้วยตัวที่เราหารหารด้วย7ก็ลบด้วย7หารด้วย8ก็ลบด้วย8หารด้วยอะไรลบตัวนั้นเลยอันนี้หารด้วย5ครูป,ปอมก็ลบด้วย5แล้วมันก็จะเหลือเลขนิดเดียวซึ่งเอามาคำนวณได้ง่ายมากเลยโอเคไหมนอกจาก49ใช้ได้ไหมน้องรัตนพรถามใช้ได้ครับใช้ได้ลองกำหนดโจทย์เองเล่นเลนขึ้นมาแล้วลองทำดูก็ได้อันนี้ก็โอเคอยู่น้องถามทำไมต้องลบ 5? อีกคนนึงก็คือ หารด้วย5เราเอา5้าไปลบเลยเอา5้าไปลบเลยโอเคไหมจริงๆแล้วบวก5ตอนท้ายบวก5ตอนท้ายก็คือก็คือเหมือนกับเอาลบ2ไปหานะ่ะซึ่งเศษมันจะติดลบไม่ได้ถูกไหมจริงๆแล้วเราจะไม่มีเช่นการหารหารอะไรเลยเหลือเศษติดลบมันไม่มีผมก็เลยต้องเอาตัวหานะ่ะบวกกลับไปให้กลายเป็นเศษที่ต้องการนั่นเองโอเคอันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะ น้องๆที่มีน้องถามว่ามาไม่ทันดูย้อนหลังได้ไหมได้นะครับหลังจากไลฟ์ครูปอมจบก็กลับมาดูที่เดิมนี้เลยสามารถกดดูได้เรื่อยๆไม่ลบนะครับไม่ลบนะครับโอเคไหมครูปอมคงยังยังไม่ลงรายละเอียดเรื่องของที่มาที่ไปของเทคนิคของสูตรนี้นะเพราะว่าไม่มีเวลาละอันนี้เน้นเอาไปใช้ก่อนเป็นเพื่อสุดท้ายจริงเพื่อสุดท้ายจริงอ่ะถัดไปครับลองมาดูที่ว่าซิว่าครูปอมเอาอะไรมาให้ดูกันอีกครับถัดไป ลองไปดูหลังจากทฤษฎีจำนวนก็ดูเช็คลิสต์ถัดไปนะครับเรื่องของแน่นอนจำนวนจริงสมการและอสมการอันนี้คือบทที่ครูป,ปอมย้ำเสมอเลยเพราะนอกจากข้อสอบจะออกเยอะแล้วมันยังปนไปอยู่ในทุกๆเรื่องย้ำเลยนะแทบจะทุกข้อเลยเราจะต้องมีการแก้สมการแก้อสมการเพื่อหาคำตอบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องจำนวนจริงก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆครับ นอกจากข้อสอบจะออกเยอะแล้วเรายังต้องใช้กับทุกเรื่องเลยโอเคไหมทีนี้จำนวนจริงคปปรูปอมเอาอะไรมาฝากออาลองดูข้อนี้กันนะใครตามไม่ทันนะครับตอนนี้คปปรูปอมอยู่ที่ลิงก์นี้นะตามตามลิงก์เข้ามาได้เลยอ่าลิงก์โอเพนวเรียนั่นเองอยู่ในอยู่บนเว็บบางคนอาจจะเคยเห็นแล้วแต่ว่าบางคนอาจจะถ้ามาอ่านแล้วอาจจะไม่เข้าใจก็มาดูครูปอมสอนอีกทีหนึง่งโอเคจำนวนจริงคปปรูปอมเอาข้อนี้มาให้ดูครับ5 6ปีข้อปี5 6ข้อ1เลย อันนี้เป็นเบสิกอย่าอย่าเพิ่งตกใจว่าอี้ทำไมครูป,ปอมเอาข้อสอบเก่าแบบเก่าปี5 6เลยจริงๆมันก็เป็นเบสิกเดียวกันทั้งนั้นแหละโอเคไหมเรามาดูข้อนี้กันครับปี5 6ข้อที่1นะครับมีน้องถามว่าถึงกี่โมงครูป,ปอมจะสอน1ึงประมาณ2ทุ่มนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูสถานการณ์อีกทีหนึ่งว่ายังมีคําถามอะไรคร้างเยอะไหมอาจจะเลทนิดเลทหน่อยแต่ว่าก็ประมาณ2ทุ่มไม่อยากให้ดึกมากให้น้องๆไปเตรียมตัวกันโอเคไม่ให้เสียเวลาครับต่อเลยนะครับข้อนี้ครับ ห้าหกปีห้าหกข้อหนึ่งนะครับมาโจทย์มาแบบตรงตรงเลยตรงๆเลยเห็นไหมครับจํานวนเต็มที่สอดคล้องกับสมการนี้มีกี่จํานวนมาแบบตรงๆและโจทย์ก็ใจดีมากๆเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาแยกตัวประกอบให้เราแล้วถูกไหมครับเขาแยกตัวประกอบให้เราแล้วปกติเราจะต้องมานั่งแยกตัวประกอบด้านบนแยกตัวประกอบด้านล่างแล้วก็ พอเป็นอสมการก็ใช้เส้นํำนวนแต่คราวนี้ครับครูปอมไม่ให้ดูก็คือเป็นเบสิกง่ายๆเลยเอามาให้ดูว่าตอนนี้เขาแยกตัวประกอบกันมาแล้วนะครับโอเคครูปอมลอกโจทย์มล้วกัน x x ลบ4หารด้วย x ลบ1 2 x ลบ1น้อยกว่าเท่ากับ0นะครับข้อเนี้ย มันคือโจทย์สมการง่ายๆเลยซึ่งโจทย์ใจดีคือแยกตัวประกอบให้เราด้วยเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะวาดเส้นจำนวนได้เลยโอเคได้ละมีอะไรต้องระวังครับตอนที่เราใส่ขีดลงในเส้นจำนวนครับอย่าลืมอะไรก็ตามตรงเนี้ยมันเป็นน้อยกว่าเท่ากับถูกไหมแสดงว่าจุดเราต้องใช้จุดทึบแต่ถ้ามีใครที่อยู่ตัวส่วนเราจะต้องใช้จุดโปร่งนะครับเพราะว่าส่วนห้ามเป็นศูนโอเคไหมนี่คือจุดง่ายๆที่ ครูปอมเชื่อว่าทุกคนรู้แต่ว่าเวลาเข้าห้องสอบไปบางทีตื่นเต้นลนว่าเฮ้ยฉันจะทําได้ไหมฉันจะทําทันไหมเวลาน้อยจังอย่างเงี้ยอย่าลนนะตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีอะไรบ้างมีมีศูนย์ถูกไหมแอบศูนย์นี่เป็นจุดทึบนะครับจุดทึบนะครับเพราะว่าอยู่ข้างบนมี1นส่วนสเนาะหส่วนสอ,อันนี้เป็นจุดโปร่งถูกไหมหนส่วนสก็มาจาก 2x อลบหนั่นเอง มีหนึ่งตรงนี้ครับมีสี่ตรงนี้หนึ่งเป็นจุดโปร่งด้วยอยู่ข้างล่างสี่เป็นจุดทึบอยู่ข้างบนง่ายๆเลยแล้วทํำยังไงครับเวลาเลือกช่วงอย่าลืมเทคนิคที่เราชอบใช้กันก็คือบวกลบบวกลบสลับกันใช้ยังไงครับเวลาใช้เนี่ยเราเริ่มบวกจากด้านขวานะครับบวกขวาสุดก่อนจะมีเท่าไหร่ก็แล้วแต่ขวาสุดเป็นบวกนะแล้วก็บวกลบบวกลบมาบวกลบบวกลบบวกได้เลยได้เลย แต่เทคนิคนี้จะใช้ได้เมื่อไหร่ใช้ได้เมื่อสัมประสิทธิ์หน้า x จะต้องเป็นบวกทั้งหมดแล้วเช็คก่อนนะครับบางทีโจทย์หลอกนะครับ<โด>ข้อนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้เลยเพราะสัมประสิทธิ์หน้า x เป็นบวกหมดแล้วถ้าสัมประสิทธิ์หน้า x เป็นลบเช่นเป็นแบบ4ลบ x แบบเนี้ยอันเนี้ยใช้ไม่ได้นะเพราะสัมประสิทธิ์หน้า x ติดลบแบบนี้ใช้ไม่ได้นะ,ะ,ะ,แบบนะนะจะต้องจัดรูปให้สัมประสิทธิ์หน้า x เป็นบวกซะก่อน ตรงนี้เป็นบวกแล้วใช้ได้บวกลบบวกลบเราเอาอะไรน้อยกว่าเท่ากับศูนย์เอาช่วงลบถูกไหมก็จะได้คําตอบคือนี่และนี่นี่คือคําตอบนี่คือเซตคําตอบเสร็จแล้วจบแล้วยังคําถามคือถามว่ามีจํานวนเต็มกี่จํานวนมีอะไรบ้างครับห้ามพลาดตรงนี้นะตรงนี้มีไหมจํานวนเต็มอ่ามีศูนย์มีศูนย์หนึ่งตัวมีใครอีกมี1ได้ไหมหนึ่งไม่ได้นะ ถ้าเราพลาดไปใส่จุดทึบเนี่ยเราจะเอา1มาแล้วผิดเลย1ไม่ได้ก็จะมีตรงกลางนี่ครับมี2มี3และ4สรุปก็คือมีทั้งหมด 4. จํจำนวนเย่ yeah. จบแล้วง่ายๆเลยนะครับพอนี้โอเคไหมนี่ก็เป็นเป็นเบสิกง่ายๆเลยข้อนี้เอามาให้ดูแค่เอามาเพื่อเตือนเตือนไม่ให้เราพลาดนะครับในการแก้อสมการพวกนี้อ่าโอเคครับประมาณนี้ครับข้อนี้ เอ๊ะทีนี้คำถามก็คือว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามีลบด้านหน้าแบบนี้ทำไงเราก็แค่เอาลบ1คูณทั้งสองข้างถูกไหมแต่ตอนที่เอาลบ1คูณทั้งสองข้างจะต้องกลับเครื่องหมายนะโอเคไหมครับอย่าลืมนะเอาลบ1คูณนั่นเองใช้ได้เมื่อสัมประสิทธิ์หน้า x เ,เป็นลบเท่านั้นไอเป็นบวกเท่านั้นนะครับอันนี้ห้ามลืมไยขาดข้อนี้โอเคครับง่ายๆอะอย่างรวดเร็วเลยข้อนี้เอามาให้ดูแบบสบายๆจะเห็นว่าเห็นไหมเขอสอบง่ายก็มีนะสำหรับเรื่องของ การวิชาสามัญตัวนี้ต่อเลยดีกว่าต่อเลยดีกว่าอ่ะลองมาดูข้อถัดไปดีกว่าเดี๋ยวคปปรูปอมจะเอาข้อไหนให้ดูลองมาดูกันจํานวนจริงอีกอันหนึ่งที่สําคัญคือนอกจากเรื่องอสมการและแน่นอนที่สําคัญมากๆก็คือค่าสมบูรณ์เจอทุกปีเลยสําหรับข้อสอบอสมการค่าสมบูรณ์นะครับคปปรูปอมเลือกข้อนี้ครับปี58ข้อ12นะเปิดตามเลยครับปี58ข้อ12นะครับ ออะโอเคข้อนี้น่าจะผ่านตาใครหลายๆคนมาเป็นโจทย์ยอดฮิตเลยไม่ใช่เฉพาะวิชาสามัญเคยออกข้อสอบอื่นด้วยนอกจากวิชาสามัญก็มีอันนี้ด้วยนะครับเห็นไหมเปิดโจทย์ตามครูปอมเลยนะเอะเรื่องของค่าสมบูรณ์นะครับมีทั้งข้อง่ายมากๆที่ครูปอมเคยยกตัวอย่างในไลฟ์ครั้งก่อนหน้าแล้วและข้อที่ยากขึ้นมาเช่นข้อนี้ครับข้อนี้ถือว่า ยากขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยเป็นยากแบบกลางๆนะครับอ่ะเป็นยังไงกันมาดูกันข้อนี้ทํายังไงดีปึ๊บปึ๊บมลอกโจทย์ก่อนฟข้อนี้เออเทคนิคอย่างหนึ่งคือเวลาที่มีค่าสมบูรณ์ซ้อนหลายชั้นเนี่ยจะเห็นว่าโจทย์เนี่ยเขาจะพิมพ์แบบค่าสมบูรณ์เท่ากันถูกไหมในคอมมันพิมพ์แล้วออกมาจะเส้นเดียวกันหมดเลยแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเดี๋ยวจะงง เทคนิคเวลาครูปอมทำโจทย์พวกนี้อะไรที่เป็นค่าสมบูรณ์ชั้นนอกเนี่ยครูปอมจะเขียนให้มันแบบไอ้นี่ขึ้นเขียนให้มันดูดูเส้นใหญ่ขึ้นเส้นยาวขึ้นอย่างเช่นข้อนี้นะมันเป็นแบบนี้ถูกไหมค่าสมบูรณ์2ก้อนค่าสมบูรณ์ร้อยบวกคลบค่าสมบูรณ์ร้อยลบเอคมีค่าสมบูรณ์ชั้นนอกปอมก็จะขีดให้มันยาวขึ้นจะได้ดูง่ายขึ้นไม่งั้นเราจะสับสนว่าเอ๊ะตกลงค่าสมบูรณ์เส้นไหนกันแน่โอเค วิธีการเป็นไงครับค่าสมบูรณ์แน่นอนการแก้ค่าสมบูรณ์ไม่ว่าจะสมการหรืออสมการก็แล้วแต่มีทั้งหมด2วิธีอันแรกก็คือยกกําลังสองเลยถูกไหมยกกาลังสองทั้งสองข้างค่าสมบูรณ์หลุดออกแต่ข้อนี้ดีไหมครับครูปอมว่าไม่น่าจะดีนะครับเพราะว่าดูแล้วถ้ายกกําลังสองในคงจะวุ่นวายน่าดูเพราะฉะนั้นเราจะไม่ยกกําลังสองทั้งสองข้างอีกหนึ่งวิธีคืออะไรครับอีกหนึ่งวิธีก็คือถอดมาเลยถอดค่าสมบูรณ์เลยเริ่มจากถอดชั้นนอกก่อน แล้วก็ถอดข้างในถูกไหมเหมือนเราเราถอดเสื้อผ้าเนะี่ยไม่มีใครถอดข้างในก่อนได้เราก็ต้องถอดด้านนอกก่อนค่าสมบูรณ์ก็เช่นเดียวกันครับถอดค่าสมบูรณ์ยังไงครับอันนี้เป็นเบสิกเลยนะเอาคูป,ปอมถอดชั้นนี้ก่อนนะชั้นนอกสุดคือค่าสมบูรณ์ใหญ่ๆนี่ถอดออกปุ๊บกลายเป็นค่าสมบูรณ์ร้บวก x ลบค่าสมบูรณ์ร้อลบเปุ๊บน้อยกว่า100แล้วก็เติมฝั่งนี้ถูกไหมมากกว่าลบ100 อนี่คือครูปอมถอดค่าสมบูรณ์มา1ชั้นแล้วนี่คือพื้นฐานง่ายๆที่จะต้องรู้นะครับต้องทําให้เป็นนะเสร็จแล้วทํำยังไงครับคราวนี้แน่นอนพอมันค่อนข้างที่จะวุ่นวายแบบนี้เราแก้ทีละข้างดีกว่าถูกไหมแก้ทีละข้างดีกว่าซึ่งเราสามารถข้อนี้ทําได้หลายวิธีเราจะแบ่งช่วงก็ได้หรือเราจะแก้ทีละข้างก็ได้ตรงนี้สังเกตให้ดีนะข้างในเนี่ยเออมันไม่เหมือนกัน มันไม่เหมือนกันพอมันไม่เหมือนกันเนี่ยสังเกตดูมันมีอะไรบ้างถ้าเราแก้สมการถ้าเราแก้สมการไอ้ตรงเนี้ยมันจะได้คําตอบก็คือลบร้อยถูกไหมครับตรงนี้ได้ลบรอยส่วนตรงนี้ได้ x เป็นร้อยพอดีเราจะเอา2ค่านี้มาใช้ในการแบ่งช่วงแบ่งช่วงเพื่ออะไรครับเรื่องของการแบ่งช่วงเนี่ยแบ่งช่วงเพื่อให้เราสามารถถอดค่าสมบูรณ์ได้อะ ตอนนี้เรามีลบร้อยกับบวก100นะคปปรูปอมจะแบ่งช่วงวิธีการแบ่งช่วงก็คือเอามาเลยลบร้อยแล้วก็100แบ่งออกเป็นทั้งหมด3มช่วงครับฟืบฟืบนี่ไงมี3ามช่วงแล้วเลื่อนนิดนึงอ่ะช่วงแรกก็คือข้างบนสุดครับช่วงขวาเนี้ออยอ่านี้แล้กัน1 2 3อย่างนี้เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ3ช่วงโอเคไหมแล้วแก้ทีละช่วง แก่ทีละช่วงตามทันไหมอันนี้ครูป,ปอมแบ่งช่วงยังไงข้อนี้ค่อนข้างจะยากหน่อยยากหน่อยก็ดูง่ายๆอันแรกครับค่าสมบูรณ์ร้อบก x ถ้าหาคําตอบของสมการก็จะได้ลบหนึ้ยถูกไหมถ้าเป็นร้อยลบ x ก็คือ100ครูป,ปอมก็เลยเอามาแบ่งเป็น3ช่วงแบบนี้เอาช่วงที่1ก่อนช่วงที่1คืออะไรช่วงที่1คือ x มากกว่าหรือเท่ากับ100อ่าช่วง1คือขวาสุดนะครับถ้า x มากกว่าหรือเท่ากับ100เช่น x เป็นร้อยหนึ่งครูปอมบอกว่า อันเนี้ยก้อนเนี้ยครูปอมไม่ใส่ค่าสมบูรณ์ละเอาค่าสมบูรณ์ออกเลยก้อนที่หนึ่งได้แบบนี้ขึ้นมาเพราะอะไรครับเพราะ x มันเกินหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบวก x มันไม่ติดลบถูกไหมพอมันไม่ติดลบค่าสมบูรณ์ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะต้องใส่ถูกไหมครับได้แบบนี้ส่วนอีกหนึ่งก้อนละอีกหนึ่งก้อนคือเจ้าตัวนี้นะหนึ100่งร้อยลบ x ถ้า x เกินหนึ่งร้อย x มากกว่า100ถูกไหมช่วงนี้นะ x มากกว่า100่นะเราจำไว้นะ1 0 0ลบ x ก็คือ100ไปลบตัวที่มากกว่าเขาแสดงว่าติดลบไหมติดลบติดลบเวลาคูป,ปอมถอดค่าสัมบูรณ์จะต้องใส่ลบให้เขาเพราะฉะนั้นจากเดิมที่เป็นลบอยู่แล้วมันก็เลยกลายเป็นบวก1 0 0ลบ x ฟุบน้อยกว่า100มากกว่าลบ100ดึงมาเลยอ่าตามนี้นะนี่คือช่วงที่1ครับนี่คือช่วงที่1 ดูนิดนึงเอ่ถัดไปนะพอได้แบบนี้ปุ๊บทำไงครับสังเกตอสมการนี้ครับบวก x ลบ x ตัดถูกไหมเกิดอ,อะไรขึ้นได้ลบ100น้อยกว่า100 1บวก0ได้200แล้วก็น้อยกว่า100ซึ่งมันเป็นอสมการที่ไม่เป็นจริงถูกไหมครับ200น้อยกว่า100เป็นไปได้ไงไม่จริงไม่จริงแสดงว่าช่วงที่1คําตอบก็คือเสร็จว่างเนี่ย หลักการแบ่งช่วงคือแบ่งช่วงเพื่อที่จะถอดค่าสมบูรณ์โอเคไหมพอถอดค่าสมบูรณ์ปุ๊บมาคิดตรงๆเลยซึ่งเราเราก็จะคิดได้ง่ายขึ้นเนี่ยคิดออกมาปุ๊บไม่จริงก็เป็นเสร็จว่างนี่คือช่วงแรกต่อนะช่วงที่สองนะช่วงที่2คืออะไรครับช่วงที่2คือตรงกลางนี้ระหว่าง100 -100 ลบ100กับบวก100ก็จะเป็นแบบนี้ครับช่วงที่2ก็คือลบ100น้อยกว่า x น้อยกว่าเท่ากับ x น้อยกว่า x น้อยกว่า100ปึ๊้อยาตรงนี้อาจจะมีคำถามว่าทำไมตรงตรง100ครูปอมไม่ใส่ขีดเท่ากับด้วยสังเกตดูขีดเท่ากับเขามาอยู่นี้แล้วนะเขามาอยู่ในชั้นช่วงแรกแล้วเพราะฉะนั้นชั้นที่2ครูปอมก็จะไม่เอาขีดเท่ากับมาโอเคพอเป็นแบบนี้ครับ x อยู่ระหว่าง1้อกับลบร้อยกับบวก100ตัวที่1ครับ100บวก x ถามว่าครูปรอมยังต้องใส่ค่าสมบูรณ์ไหมไม่ต้องนะครับเพราะอะไรครับ x อ,อยู่ระหว่างลบร้อยกับร้อยเช่น x เ,เป็น0ูนอย่างเงี้ยสุดท้ายครูปรอมใส่เข้ามาในค่าสมบูรณ์นี้มันก็ยังไม่ติดลบถูกไหมยังไม่ติดลบครูปรอมมาค่าสมบูรณ์ออกเลยปุ๊บไม่จําเป็นถัดไปครับอีกตัวหนึ่งก็คือ 100- ลบ x ตัวนี้นะถามว่าครูปรอมต้องใส่ค่าสมบูรณ์ไหม ไม่ใช่ครูป,ปอมเอาค่าสมบูรณ์ออกได้เลยไหมออกได้ติดลบไหมครับคราวนี้ติดลบไหมไม่ติดแล้วนะเพราะอะไรครับเพราะ x มันน้อยกว่า100ถูกไหม x น้อยกว่า100ปุ๊บ100ลบ x ก็ไม่ติดลบไม่ติดลบครูป,ปอมบอก x ครูป,ปอมไม่เอาค่าสมบูรณ์แล้วไม่ใสล่ละปุ๊บตรงนี้ยังเป็นลบเหมือนเดิมได้ฝั่งนี้คือ100ฝั่งนี้คือลบ100นะครับโอเคดูให้ดีนี่ใช้หลักการเดิมเลยครูป,ปอมแบ่ง <S <S ช่วงที่2ปุ๊บเอาช่วงที่2มาแล้วก็มา พิจารณาค่าสัมบูรณ์ปุ๊บตรงนี้เกิดอะไรขึ้นครับมี1 0 0ยลบร้อหายไปก็จะได้ลบ1น0น้อยกว่า 2x น้อยกว่า100คูปเปอเอา2หารตลอดก็จะได้ลบ50น้อยกว่า x น้อยกว่า50นี่คือคำตอบของช่วงที่2ซึ่งคำตอบที่ได้มาเนี่ยเราจะต้องทำอะไรครับเราจะต้องเอาไปเช็คกับอันนี้นะเอามาเช็คกับตัวช่วงหรือเอามาอินเตอร์เซกันนั่นเอง จะเห็นว่าอินเทอร์เซ็กแล้วมันใช้ได้ทั้งหมดแสดงว่าคำตอบที่สองคือคำตอบนี้อ่าโอเคช่วงที่สองมาแล้วคำตอบช่วงแรกคือเซตว่างนะครับคำตอบช่วงที่สองคืออันนี้ลบห้าสิบถึงห้าสิบนี่คือช่วงที่สองนะโอเคต่อนะครับข้อนี้ข้อนี้นมีน้องบอกว่าเยอะค่อนข้างเยอะนิดนึงข้อนี้เป็นข้อยากซึ่งครูปอมคิดว่าอาจจะไม่ข้อสอบอาจจะไม่เอามาออกเยอะขนาดนี้ละแต่ว่าแนวนี้อาจจะเจอแนวนี้อาจจะเจอ โอเคไปดูช่วงที่3กันครับช่วงที่3ก็คือ x น้อยกว่าลบ100ปึ๊บถ้า x น้อยกว่าลบ100เช่น x เป็น100้อกว่ากว่าเลยเพราะฉะนั้นตัวแรกครับ100บวก x แน่นอนติดลบครูป,ปองเอาค่าสมบูรณ์ออกใส่ลบแต่อีกอันหนึงครับ100ลบ x ไม่ติดลบแล้วเพราะ x เป็นลบกว่ากว่ยกว่าเอา100ไปลบกับ x มันก็จะเป็นบวกได้แบบนี้ออกมาปุ๊บ100ฝั่งนี้ลบ100 ข้อนี้ค่อนข้างวุ่นวายนะใครไม่ทันเนี่ยลองไปดูตามเฉลยในเว็บก็ได้แต่ว่าไม่ต้องซีเรียสมากเพราะว่าข้อนี้ค่อนข้างที่จะวุ่นวายอ่ะครูป,ป้อมกระจายลบเข้าไปครับลบร้อยลบ x อ0บวก X แล้วก็ตรงนี้ฟืบปึ๊บปึ๊บ,บตัดได้ลบ1น0้มาน้อยกว่าลบ200น้อยกว่า100แน่นอนเกิดอะไรขึ้นครับไม่เป็นจริงถูกไหมไม่เป็นจริงคำตอบช่วงนี้ก็เป็นเซตว่างอีกเออ สช่วงมีอะไรครับช่วงที่1ได้เซตว่างช่วงที่สองได้อันนี้ช่วงที่3าได้เซตว่างงั้นง่ายเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้คําตอบคืออะไรคําตอบก็คือช่วงที่สองไงลบห้น้อยกว่า X น้อยกว่า50นั่นเองนี่คือคําตอบของข้อนี้ถูกไหมครับนี่คือคําตอบของเราเซตคําตอบของอสมการนีไ้ได้แล้ได้แล้อ่าปุ๊บไปดูซิเขาถามว่าจํานวนเต็มที่สอดคล้องมีเท่าไหร่ ง่ายแล้วนะคราวนี้จำนวนเต็มก็มีตั้งแต่ลบ49่ลบ48ลบ47ไปเรื่อยๆจนถึง47 48 49ปึ๊บถูกไหมมีกี่ตัวครับมีกี่ตัวง่ายๆเลยคำตอบก็คือมี99ตัวนั่นเองอ่ะโอเคข้อนี้ก็ยากหน่อยยากเลย yeah. โอเคครับเรามาดูกันอีกรอบนะครับสำหรับข้อนี้ลองดูแบบเต็มๆกันครับเ,เริ่มจากโจทย์นะครับขั้นแรกครูป,ปอมถอดค่าสัมบูรณ์ชั้นนอกก่อนถูกไหมก็จะได้บรรทัดที่2มาอันนี้ได้ตรงนี้มาถอดค่าสัมบูรณ์ข้างนอกแล้วก็เติมฝั่งนี้ปุ๊บเสร็จแล้วครูป,ปอมบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยอันเนี้ยได้ลบหนึมาถูกไหมร้อยบวก x x ก็ต้องเป็นลบร้อยเพื่อให้มันได้0 100ูนย์ร้อยลบ x x ก็ต้องเป็นร้อยเพื่อให้มันได้0ูนย์ครูปอมก็เอา2อันเนี้ยปุ๊บมาเขียนเส้น,น,น,นี้ มีลบ100กับบวก100ซึ่งคปปรูปอมสามารถที่จะแบ่งออกเป็น3ช่วงได้คปปรูปอมให้ขวาสุดเป็น1ละกัน 1, 2, 3เรียงมาซึ่งช่วงที่ 1, เห็นไหมคือด้านขวาก็คือ x มากกว่าเท่ากับ100ถูกไหมครับถ้ามากกว่าเท่ากับ100นะครับก็จะได้อันนี้ออกมาเพราะ100บวก x x มากกว่า100อะ่ะบวกไปก็ไม่ติดลบคปปรูปอมบอก x ไม่ติดลบ้นจะใส่ค่าสมบูรณ์ทำไมคปปรูปอมเอาออกเลย ร้อยลบ x ติดลบไหมติดลบพอ x มันมากกว่าร้อยติดลบคูปลี่ยนมค่าสมบูรณ์ออกก็เลยต้องเติมลบทําให้ตรงนี้กลายเป็นบวกแล้วแก้ออกมาปุ๊บได้อย่างนี้ซึ่งมันไม่จริงไม่จริงคําตอบก็เลยเป็นอย่างนี้เศษว่างช่วงที่2คือตรงกลางตรงกลางตรงนี้นะตรงกลางตรงนี้นะช่วง2ก็เนี่ยระหว่างลบร้อยกับร้อยแบบนี้นะตรงนี้ถอดค่าสมบูรณ์ได้อีกเพราะว่า x มันร้อยบวก x ก็ยังไม่ติดลบอยู่ดี ลบอันนี้ถอดค่าสมบูรณ์คูป,ปองไม่เติมลบและเครื่องหมายก็เลยเป็นลบเหมือนเดิมตามโจทย์ที่ให้มาเพราะอะไรครับเพราะว่า x เขาน้อยกว่าร้อยถูกไหมร้อยลบ x ก็เลยไม่ติดลบนั่นเองแก้ออกมาได้คําตอบอันนี้ได้คำตอบปุ๊บเราเอามาเช็คอินเตอร์เซกกับช่วงอีกทีหนึ่งซึ่งโอเคอินเตอร์เซ็กแล้วมันใช้ได้ก็ตอบได้ทั้งช่วงเลยอันที่3คือ x น้อยกว่าลบร้อยแน่นอนครับตรงนี้เติมลบ x น้อยกว่าลบร้อยตรงนี้ไม่เติมตรงนี้ตรงนี้ไม่เติมก็เลยยังเป็นลบเหมือนเดิมฟืบแก้ออกมาปุ๊บได้ไม่จริงอีกไม่จริงก็เลยได้เสร็จว่างอีกสุดท้าย3มช่วงยูเนี่ยนกันง่ายเลยก็เลยได้แบบนี้อ่าได้แบบนี้ปุ๊บถามว่ามีจานวนเต็มกี่ตัวก็นับเอาเลยเป็น99ตัวนั่นเองน้องบอกว่าข้อนี้กว่าจะได้สักข้อเงือตกเลยใช่ขรปปอมก็เงือตกเมือนกันข้อนี้เงือเหง,อเหงือเริ่มออกแล้วอะ มีวิธีคิดเร็วๆไหมอันนี้3ช่วงมายูเนี่ยนการถูกต้องครับสำหรับน้องนบพดัดนะครับก็อันนี้เร็วสุดแล้วฝึกไว้ครับฝึกไว้วิธีนี้เร็วสุดแล้วแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะก็ยังเสียเวลาอยู่ดีเนาะออะอโอเคผ่านไปครับระบบจํานวนจริงอย่ารอช้าครับมาดูเรื่องถัดไปกันดีกว่าต่อเลยนะอ,อ,อันถัดไปครับที่ครูป,ปอมเอามาให้ดูครับก็หัวข้อถัดไปฟืบนี่เลยยอดฮิตของเราครับ เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกล้วยยอดฮิตอะไรครับยอดฮิตในการข้ามยอดฮิตในการข้ามเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องที่ยากและเสียเวลาแต่ว่ามันก็มีข้อที่ไม่ได้ยากจนเกินไปคุปปอมเอาข้อนี้ครับห้ 58, ปี58าข้อ3เปิดตามคุปปอมนะอา้าวกดผิดไปทัง,งั้นเออห้ 58, ข้อสครับเอาใหม่ฟ 5.8ข้อ3นะครับอันนี้โจทย์ได้มีมีอยู่บนเว็บทั้งหมดเลย5.8ข้อ3มาแล้วซึบโอเคมาดูกันว่ามีเรื่องอะไรครับข้อนี้เรื่องวงรีนั่นเองโอเควงรีนะครับวงรีรูปหนึ่งมีโฟกัสอยู่ตรงนี้แล้วก็มีอะไรอีกมีโฟกัส21กับ29แล้วก็มี P เป็นจุดบนวงรี P เป็นจุดบนวงรีก็คืออยู่บนเส้นรอบวงนั่นแหละแล้วก็ PF1 บวก PF2 เท่ากับ10ถามว่าความเยงืงศูนย์กลางเป็นเท่าไหร่เออความเยงืงศูนย์กลางคืออะไรครับสัญลักษณ์ความเยงืงศูนย์กลางก็คือตัว e ถูกไหมครับ e เท่ากับ c ส่วน a นี่คือความเยงืงศูนย์กลางย yeah. นะ่ต้องรู้นะต้องรู้นะถึงแม้โจทย์จะไม่ค่อยไม่ค่อยออกก็ตามแต่ว่าเห็นไหมนี่58ก็มีโอเค วาดรูปเลยภาคตัดกรวยเนี่ยเลขาคณิตง่ายที่สุดคือวาดรูปมันจะช่วยเราได้เยอะครับปึ๊บวาดรูปขึ้นมาครับอันนี้จะเป็นวงรีแนวแนวตั้งถูกไหมเพราะว่ามีโฟกัสก็คือ2 1แล้วก็2 9ปึ๊บ2 1 2 9 2ที่นี้นี่คือโฟกัส2อันโอเคไหมครับอ่ะเพราะวงรีก็จะเป็นแนวตั้งฟืบประมาณนี้วาดคร่าวๆพอมันอาจจะแต่อาจจะทะลุะลกแกนวไม่เป็นไรเราได้อะไรครับ แน่นอนโฟกัสต้องได้ค่า c ถูกไหมได้ค่า c ถูกไหมตรงนี้ระยะเป็นไงจากนี้ถึงนี้ห่างกันอยู่สองหนึ่งสองเก้าก็คือแดหน่วยถูกไหมครับ8ดหน่วยนี่คืออะไรครับคือสอง c นะถูกไหมระยะจากจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางคือกลางสุดเลยจุดศูนย์กลางไปถึงโฟกัสเนี่ยมันคือ c เพราะฉะนั้นอีกข้างหนึ่งก็คือ c แสดงว่า8ดหน่วยนี่คือ2 c ง่ายๆเลยอาศัยความเข้าใจนะอย่าไปท่องสูตรเยอะพักลัดกลัวยิ่งท่องสูตรยิ่งงง อาศัยวาดรูปแล้วทําความเข้าใจว่ามันหมายความว่ายังไงนะครับ8เท่ากับ2 4, เพราพน C ก็เท่ากับ4ได้มาละว1ตัวอ่ะนี่คือค่า4ถัดไปเราอยากได้ค่า A ครับไปดูซิข้อมูลที่โจทย์ให้อีกอย่างหนึ่งก็คือ pf 1บวก pf 2เท่ากัอันนี้คืออะไรคุ้นไหม p คือจุดบนวงรีครับสมมุติ p อยู่แถวนี้แล้วกันปุ๊บตรงนี้นี่คือจุด p อ่า pf 1ลากมานี่ pf 2 ลากมานีปุ๊บอ,อ่ะเขาบอกว่าเอามารวมกัน pf 1บวก pf 2ไอสิ่งนี้คืออะไรครับไอสิ่งนี้ย้ำให้ดีนะครับมันคือสิ่งที่เราเรียกว่าเราจะคุ้นกับมันว่าผลบวกคงที่ถูกไหม pf 1บวก pf 2หรือว่าบางทีอาจจะคุ้นกับสัญลักษณ์ที่มาแบบนี้เป็น pf 1ใส่ค่าสมบูรณ์ก็ได้ ก็คือหมายถึงระยะห่างจาก P ไป F1 บวก P ไป F2 เราเรียกมันว่าผลบวกคงที่ซึ่งสูตรบอกว่ามันเท่ากับ 2a จำให้แม่นเลยเจอแบบนี้ถ้าเป็นวงรีนะครับเราเรียกว่าผลบวกคงที่มีค่าเท่ากับ 2a ถ้าเป็นไฮเพอร์โบลาถ้าเป็นไฮเพอร์โบลานะไฮเพอร์โบลาเนะี่ยมันจะเป็น PF1 ลบ PF2 มีค่าสัมบูรณ์ด้วยปุ๊บ เขาเรียกว่าผลต่างคงที่ถ้าเป็นไฮเปอร์นะผลต่างคงที่ต่างกันแค่เครื่องหมายแค่นันเองแต่มีค่าเท่ากับ 2A เหมือนกันนี้จําให้แม่นเลยไอตัวเนี้ยเขาชอบออกถ้าเป็นวงรี pf 1บวก pf 2เรียกผลบวกคงที่ถ้าเป็นไฮเปอร์ก็เป็นลบนะครับ pf 1ลบ pf 2โอเคครับกลับมาดูที่วงรีเราเขาบอกว่าไงครับเขาบอกว่า pf 1บวก pf 2เท่ากับ10เราก็เลยได้ว่า10เท่ากับ 2a ได้ว่า a เป็น5จบง่ายมาก เพราะฉะนั้นความเยื้องศูนย์กลางเท่ากับ c ส่วน a ถูกไหมครับเมื่อกี้ c เป็นเท่าไหร่ c เป็น4ถูกไหม c เป็น4 a เป็น5หารกันปุ๊บคาตอบก็คือ0.8นี่คือความเยื้องศูนย์กลางได้คําตอบแล้วเห็นไหมครับพากตัดกรวยข้อง่ายก็มีนะอามาดูเต็มๆกันดีกว่าข้อนี้นี่แค่นี้เองวาดรูปขึ้นมาครับวงรีเราวาดรูปขึ้นมาปุ๊บก็จะได้ว่า เป็นวงรีแนวแนวตั้งถูกไหมแนวตั้งปุ๊บโฟกัสสองหาห่างกันแหน่วยอันนี้คือ2 C งเดียวก็เลยเท่ากับ4แล้วก็อีกอย่างหนึงคือ PF 1หบวก PF 2อันนี้เราเรียกว่าผลบวกคงที่บวกกันสูตรคือ2 A เอเขาบอกเท่ากับ10 A ก็เป็นห้าจำสูตรความเยื้องศูนย์กลางได้ก็จบแล้วคำตอบคือ0.8นนั่นเองเป็นไงข้อนี้ง่ายเลยเย้ มีน้องบอกว่าข้ามครับไม่เอาใจเย็นผ้าตัดกลวยง่ายก็มีเห็นไหมครับง่ายก็มีเนาะข้อนี้ไปอ,อยากวดเร็วเลยเราไปดูอันถัดไปดีกว่าครับฟึบเรื่องถัดไปที่ครูป,ปองเอามาให้ดูก็คือเป็นอีกหนึ่งเรื่องยอดฮิตต่อจากเรขาคณิตและผ้าตัดกลวยเลยก็คือตีโกณตีโกณในวิชาสามัญออกอะไรบ้างนอกจากเรื่องสูตรมากๆแล้ว สูตร2เท่าสูตร cos A บวก B cos a อลบบอะไรพวกนั้นแล้วนะหรือสูตรที่เป็นอะไรนะ2 sin half า u m cos half าดิที่เราท่องกันอนะ่ะอีกหนึ่งเรื่องที่มีทุกปีก็คือว่าเรื่องเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมมีอะไรมีกฎไซน์กฎของ cos มีการหาพื้นที่อันนี้ครูอปอมเห็นทุกปีเลยแล้วเป็นข้อที่จะมันจะไม่ยากเพราะสูตรมันไม่ยากเหมือนการใช้สูตรแบบพวกพวกเอกลักษณ์ ครูปอมก็เลยเอามาให้ดูข้อนี้ครับตีโกนข้อที่14ปี59นี่แหละเอ่ะเปิดตามเลยครับปี P 59ข้อ14นะครับสามเหลี่ยม abc เห็นไหมอันนี้คือปีล่าสุดเลยเขาบอกว่าเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วแน่นอนอีกเทคนิคนึงในการทำตีโกนก็คือวาดรูปนั่นแหละวาดรูปนั่นแหละเออเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมี ab กับ ac เท่ากันแล้วก็มุม a เป็น150องศานะอ่ะค่อยๆวาดรูปครับปุ๊บเปิดมา อย่างนี้นะ A B C ข้างบนกว้างๆหน่อยละกันเพราะว่าเขาบอกว่ามัน150องศานีกว้างไปอีกฟึบฟึบ A B C A B กับ A C เท่ากันครับแล้วก็มุม A เป็น150องศานี่คือสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับถัดไปด้าน B C ยาว16หน่วยก็คือจากนี้ถึงนี้เลย16หน่วยฟึ่า แล้วก็บอกว่า AB กับ AC เท่ากันถูกไหมก็คืออันนี้ครูอปอมใส่ตัวแปรเลยสมมุติเป็น x กับ x แล้วกันเขาเท่ากันเนาะเขาให้ข้อมูลมาแค่นี้เองโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามว่าพื้นที่ของรูปนี้เป็นเท่าไหร่ถามพื้นที่นั่นเองโอเคครับพอเป็นแบบนี้เราวิเคราะห์จากรูปครับต้องการอะไรครับรูปสามเหลี่ยมแน่นอนพื้นที่1นส่วนสองคูณฐาน,ค,ฐานคูณสูงถูกไหมเรามีสิบหกสบหคือฐาน เราขาดส่วนสูงโอเคเรามาดูซิว่าพอเป็นรูปสามเหลี่ยมเราจะใช้กฎใครดีข้อนี้นึกให้ดีเรามีอะไรครับเรามีความยาวด้านเรามีมุมหนึ่งมุมเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้กฎของคอสเองเพราะว่าอะไรครับเพราะถ้าใช้กฎของไซน์เราต้องมีอาจจะต้องมี2มุมถูกไหมเช่นเป็น A ส่วนไซน์เอส่วนไซน์บอย่างเงี้ยแต่อันนี้ถ้าเราใช้กฎของคอสจะใช้แค่มุมเดียว กฎของ cos ก็คืออะไรครับอะคูป,ปอมเอาเอาโคศเอ,อนะเพราะฉะนั้นสูตรก็จะเป็น a กําลังสองเท่ากับ b กําลังสองบวก C กําลังสองลบ2 BC cos A นี่ใครจำไม่ได้บ้างวิธีการจำง่ายมากครับเราจะเอาอะไรขึ้นฝั่งนี้ก็ได้ ABC ก็ได้ถ้าเอา a ขึ้นตรงนี้ก็จะเป็น BC ลบ2 BC แล้วตรงนี้เป็น cos a ตรงกันเห็นไหมถ้าเราเอา b ีกำลังสองขึ้น ขวามือก็ต้องเป็น cos b อะไรแบบนี้นี่คือกฎของ cos นะแทนค่าเลย a คืออะไรครับ a ก็คือด้านตรงข้ามมุม a 16ถูกไหมก็เป็น16กํำลังสเท่ากับ b กำลังสองขปมแทนเป็น x แล้วนะบวก c กำลังสเป็น x ทั้งคู่เลยลบ2 bc ก็เป็น x คูณ x แล้วก็ cos a คือ150องศานี่ใช้กฎของ cos นั่นเองตามทันไหมวาดรูปแล้วก็พิจารณาจากข้อมูลที่มีคือความยาวด้านแล้วก็ มุม1มุมครูปอมก็เลยเลือกใช้กฎของคอสนะครับอ่าประมาณนี้ทีนี้ครับต่อเลยคอสร้อยห้าสิบเป็นเท่าไหร่มีใครทําไม่เป็นบ้างคอสร้อยห้าสิบนี่ก็คือยุบมุมถูกไหมคอสร้อยแปดสิบลบสามสิบนั่นเองฟืบตัดเลยก็เหลือคอสสามสิบองศาเฉยๆแต่ว่ามันเป็นคอสแลนส์ที่สองถูกไหมครับอ่าคอสร้อยห้าสิบก็คือคอสร้อยแปดส180ิบลบสามสิบปุ๊บร้อยแปดสิบตัดทิ้งเลยฟุบยุบมุมยุบป,ปุ๊บ แล้วพิจารณา150อยู่ควอแลนสองคอสจะต้องติดลบขูปอมก็ใส่ลบด้านหน้าก็เป็นลบคอส0าก็คือลบรูทสส่วนสอย่างนี้โอเคไหมแทนค่าครับแทนค่าเลยก็จะได้ตรงนี้เป็น16 16 256นะครับเท่ากับ 2x งกำลังสอันนี้บวกกันลบสอเกำลังสเหมือนกัน2อันนี้นะคูณกันเลยแล้วก็คูณด้วยลบรูทสส่วนสี่ตัดครับปึ๊บปบ กลายเป็น2 5 6เท่ากับ 2x กำลัง2ลบคูณลบ,ลบเป็นบวกนะครับบวกรูท3 x กำลัง2ก็ได้2 5 6เท่ากับ2บวกรูท3 x กำลัง2นั่นเองอ่าได้ตรงนี้แล้วนะตามทันกันไม่เอ่ย yeah. อันนี้คือค่าของ x กำลัง2เอาไม่ใช่เดี๋ยวต้องหารอีกทีหนึ่งเนาะก็จะได้ว่า x กำลังสเนี่ยคือ2 5 6หารด้วย2บวกรูทอ่า โอเคครับทีนี้ครับแน่นอนเราจะไม่ค้างเอาไว้อย่างนี้เราไม่ชอบให้รูทอยู่ข้างล่างทำไงอันนี้เป็นเบสิกนะครับคูณด้วยคอนจูเกตนั่นเอง2ลบรูทสามก็จะได้ค่าของ x กําลังสองออกมาเป็นยังไงครับก็จะเท่ากับ2 5 6คูณ2ลบรูทสามมน,นี้ด้านล่างก็เป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองหน้ากําลังสองก็2 2 4หลังกําลังสองก็รูทสามกําลังสองกลายเป็น3 ด้านล่างคือ1น่งครูป,ปอมค้างไว้อย่างนี้ครับนี่คือ x กำลังสองนะค้างไว้อย่างนี้นะครับปึ๊บโอเคซูม okay. ให้เรามาดูกันอีกหนึ่งรอบครับว่าข้อนี้เราทำอะไรกันไปบ้างนะ เริ่มแรกนะเริ่มแรกรูปอมก็วาดรูปธรรมดาเลยสามเหลี่ยม ABC ครับ AB AC เท่ากันแล้วก็มุม A 150องศาด้านล่าง BC เป็น16นะครับแล้วรูปปอมก็เข้ากดของคอสเลยเห็นไหม A กํลังสองท่ากับ B กํลังสบก C กํลังสลบส BC cos A นะนี่เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มคํานวณเอง A กํลังสอง A ก็คือด้านตรงข้ามอุ้ยด้านตรงข้ามมุม A คือ16นี่นี่ใส่เข้ามา B กาลังสองนี่ครูปอมแทนเป็น x แล้ว c ก็เป็น x ด้วยมันเท่ากันก็เลยเป็น x กําลังสบวก x กําลังสอลบสคูณ BC ก็คือคูณ x คูณ x แล้วก็ cos 150นั่นเองแล้วครูปอมมาหาค่า c o s 150เห็นหม้ c ยห้าก็คือ c o s 180ลบ30อ่าตัดได้เลยแล้วอยู่ค, 2, คอสสนเนซ์สองโคิลลบครูปอมก็เติมลบนะเท่ากับตัวนี้ก็เป็นลบรูสามส่วนสองเย่คำนวณออกมาเรื่อยๆครับ ก็จะได้ x กําลังสองออกมาเป็น256ส่วนด้วย2บวกรูทสนะครับแล้วคูป,ปอมก็จัดรูปโดยคูณด้วยตัวนี้เข้าไปครับคอนจูเกตได้ x กําลังสองออกมาแบบนี้ต่อนะต่อนะถัดไปครับเราทำอะไรดีเราต้องการพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนะครับเข้าใจครับกลับมาดูที่รูปของเรานะพื้นที่รูปสามเหลี่ยมเนี่ยมันมีวิธีการหาอยู่หลายแบบ แบบแรกถ้าเราจะใช้1นส่วนสคูณฐานคูณสูงเป็นไงการที่จะหาความสูงเนี่ยจะเห็นว่าพอเราแบ่งครึ่งสามเหลี่ยมเนี่ยม,มันก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากอย่างนี้ถูกไหมครับเพื่อหาความสูงตัวนี้เแล้วมุมตรงนี้เป็น75องศาแล้วรู้เรารู้ x ตรงนี้รู้ถูกไหมเมื่อกี้เรามี x กําลังสองเราถอดรู้อีกทีเป็น x ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเรามาใช้ตีโกณหาซึ่งมันช้ามากครับทําไมถึงช้าเพราะเราต้องไปนั่งหาอย่างเช่นตรงนี้เราใช้อะไรนะชิดฉากถูกไหม ก็ต้องใช้ c o ส75ซึ่ง c o ส75ถ้าเราจําไม่ได้ก็ต้องไปนั่งหาเป็น c o ส45บวก30อีกซึ่งตายแน่นอนแบบนี้ครูปอมบอกว่าทําไม่ทันทําไม่ทันไม่เอาครับเทคนิคการหาพื้นที่สามเหลี่ยมมีอีก1แบบคือใช้ค่าสายด้วยเป็นยังไงลองมาดูกันพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับนอกจาก1ส่วน2คูณฐานคูณสูงยังหาแบบนี้ได้1ส่วน2 a b sin c ได้หรือ1.2ส่วน2 bc sin a ก็ได้หรือ1.2ส่วน2 ac sin b ก็ได้อันใดอันหนึ่งอยู่ที่ว่าเรารู้มุมไหนถูกไหมอยู่ที่ว่าเรารู้มุมไหน1.2ส่วนส ab sin c 1.2ส่วน2 bc sin a 1ส่วน2 ac sin b ได้หมดเลยอยู่ที่ว่าเรารู้มุมไหนแล้วข้อนี้เป็นไงครับเรามาดูรูปสิรูปเราเป็นงี้ abc ตรงนี้รู้มุมนี้150องศารู้มุม A เราก็ต้องเลือกค่านี้ถูกไหมนี่ไงต้องเลือกอันนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่าพื้นที่เท่ากับ1ส่วน2 bc คืออะไรครับ b คือ xc คือ x ถูกไหมก็จะเป็น x กำลัง 2, สองซาย150ทันไหมนี่เห็นไหมครูป,ปอมเลือก1 a, b, ส่วน2 ab ซาย c เพราะครูป,ปอมรู้ซาย a รู้ค่า A รู้มุม A ปุ๊บ B คือ X, C คือ X, B, C ก็เลยกลายเป็น X กำลังสอง1ส่วน 2x กำลังสองทาย150ทำไมถึงใช้แบบนี้เพราะ X กำลังสองเรารู้แล้วถูกไหม1ส่วน 2x กำลังสองคืออะไรคือ2 5 6คูณด้วยเท่าไหร่แล้วเอ่ย2ลบรูท3นี่คือนี่คือค่าของ X กำลังสองที่เราหาไว้เมื่อกี้เอามาแทนค่าได้เลย 1นี่ยส่วนส bc ก็คือ x กาลังสองกลายเป็น1นส่วนสคูณตัวนี้ไซ n 1ร้ยห้าเป็นไงไซ n 1ร้ยห้าก็เป็นไซ n 3สามสิเฉยๆถูกไหมร้อยแปดสิลบสาแล้วควรแลนว์สองไซร์ไม่ติดลบด้วยนี่เป็นเบสิกนะก็เป็น1นส่วนสนั่นเองแทนค่าเข้ามาคิดเลขเลยปุ๊บตัด2 2 4ถูกไหมครับ4ตัดตรงนี้4 6่หกยี่บสี่สีได้คำตอบก็คือ64สิบคูณสอลบรู้สาเสร็จแล้วนี่เห็นไหมครับ อ่าประมาณนี้นะซึ่งอย่างที่ครูป,ปอมบอกถ้าเกิดเราไปใช้วิธีการเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงเนี่ยเราจะต้องไปนั่งหาความสูงของรูปสามเหลี่ยมซึ่งข้อสอบวิชาสามัญเราจะทําไม่ทันนะเราจะทําไม่ทันนะครับโอเคไหมครูป,ปอมก็เลยเลือกใช้วิธีนี้แทนเป็น1นส่วนสอง a b ไซ c หรือ b c s ซ n a หรือ a c ซด b ก็ได้ซึ่งเรารู้มุม a ก็เลยเลือกตรงกลาง b c s ซ n a นั่นเองอ่า น้องๆที่ที่ตามไม่ทันอย่าเพิ่งตกใจนะวันนี้เนี่ยครูป,ปอมเลือกข้อที่มันค่อนข้างจะยากน,นิดนึงไม่เหมือนวันที่ผ่านๆมาค่อนข้างจะยากนิดนึงเพื่อเตรียมพร้อมในเพื่อสุดท้ายละอย่างเช่นเรื่องของภาคตัดกวลวยเรื่องของอันนี้นะลองมาดูคอมเมนต์หน่อยออน้องนบ,นบพร,รัตบอกว่าหาด้าน x โดยใช้สูตรโคไซน์ง่ายกว่าสูตรโคไซน์ด้าน x อ๋อได้เหมือนกันจริงๆแล้วถ้าเกิดเรามีน้อง อาจจะหาหา x โดยใช้โคไซก็ได้แน่ๆตรงนี้รูปนี้ดูรูปรูปเล็กนี้นะตรงนี้มัน8ถูกไหมเพราะข้างล่างเป็น16ครึ่งหนึงก็คือ8แล้วก็ใช้จริงๆแล้วก็ได้อยู่ก็ได้เช่นหาค่า x เช่นเราก็ต้องถ้าหา x ก็ต้องใช้ไซถูกไหมข้ามฉากอย่างเงี้ยก็จะเป็น s ไซ75องศาเท่ากับ8ส่วน x ได้เลยหา x ก็ได้ถ้าเราจำค่า s ไซ75ได้ถ้าเราท่องไปนะมันจะง่ายเลย แต่ถ้าไม่ท่องไปเราทําไงเราต้องไปนั่งคิดเป็นไซน์อะไรนะ45บวก30แล้วก็ใช้สูตรไซน์คอสบวกคอสไซน์ทีหนึ่งได้เหมือนกันครับได้เหมือนกันข้อสอบเ,ออเลขไม่มีไม่ได้มีวิธีเดียวนะไปได้หลายวิธีเลยนะครับข้อนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ที่เก่งมากครับใช้ได้เหมือนกันนะไม่ต้องตามครูปอมทุกอย่างก็ได้นะครับสำหรับวิธีการนะอ่าโอเค มีน้องธัญญาทิพย์ถามว่า x ไม่ยกกําลังสองเหรอ x ยกครับยกคือตรงเนี้ย x มันเป็นกําลังสองเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งลืมเอ่อน่าจะหมายถึงตรงตรง x ก,กําลังสองตรงนี้อันนี้นี่เห็นไหมมันเป็น x ก,กําลังสองก็จริงซึ่งซึ่งค่าเนี้ยที่ครูป,ปอมหาก่อนหนะ้าเนี้ยเอ่อเนี่ยเนี้ยตรงเนี้ยมันเป็น x ก,กําลังสองอยู่นะ ค่าที่เราได้ตอนแรกมันคือ x ก,กาลัง2อยู่แล้วไงคูป,ปอมก็เลยเอาเอาตัวนี้มาใช้ได้เลยเห็นไหมตัวนี้มาใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องยกกําลังสองซ้ำแล้วโอเคไหมครับเพราะตอนแรกที่เราหาไว้มันคือ x ก,กาลังสองพอพอเอามาแทนก็ก็ใช้แบบนี้ได้เลยใช้ค่านี้ได้เลยมีน้องแบมน้องแบมถามว่าไซ n ์เจ็ดสิบห้าคือเท่าไหร่จาได้ไหมรู้สึกคูป,ปอมก็ไม่ได้ท่องนะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าจามันมันจะมีอะไรนะ มีสองตัว7่เจ็สิบห้ากับสิบห้าองศาครูอ่าจำสลับกันนิดนึงอันหนึ่งรู้สึกจะเป็นรูทรูทหกลบรูทสองส่วนสี่มั้งแล้วอันหนึ่งเป็นบวกอันนี้ครูปอมไม่ชื่อนะจำไม่ได้ไม่แทบไม่ได้ใช้เลยครูปอมแทบไม่ได้ใช้เลยอันหนึ่งลบอันหนึ่งบวกอ่ะเจ็ดสิบห้ากับสิบห้าอันนี้ลองลองไปทบทวนดูใครใครรู้คำตอบบอกครูปอมหน่อยครูปอมไม่ได,ไได้ไม่ได้ท่องนะเพราะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่โอเค เอ้ยน่าจะสลับกันโทษโทษต้องเป็นบวกนะครับอันนี้เป็นลบนะอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละแต่ว่าไม่จาเป็นครับไม่ต้องใช้ก็ได้อ่าโอเคไหมครับอ่ะต่อเลยถัดไปมีเรื่องอะไรให้ดูอีกกลับมาดูตรงนี้ครับนี่ปึ๊บเอ่อตีโกนมิติผ่านไปเอ็ก,อกโพล็อกอันนี้คุณปอมข้าเลยนะเอ็กโพล็อกนี่เรื่องง่ายนะแล้วเราทาให้ดูค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเอ็กโพล็อกนะ เมทริกระบบสมการเชิงเส้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อขนข้างจะเสียเวลานิดหนึ่งไปดูวันนี้ดีกว่าเออเมื่อกี้มีน้องน้องสนใจข้ออะไรนะแคลคูลัสนะแคลคูลัสอนุอนก,กรมมาสักอย่างลองมาดูรู้สึกว่าอยู่ล่างๆเลยน่าจะเป็นข้อนี้เดี๋ยวนะเออห้าเข้อข้อยี่หใช่ไหมอนุก,กรมลองดูกัน อ๋อไม่ใช่ข้อนี้ไม่ได้ปนแคลคูลาสเอ่อลำดับอนุกรมอันนี้ก่อนดีกว่าดูอันนี้ก่อนดีกว่ามีมีอันนึงที่ว่าเรามักจะเจอเยอะเะเลยแล้วครูปอมเน้นก็คือไอตัวแนะงสองอันนี้มองเห็นไหมเอ่อหัวข้อนี้นะเนี่ยเนี่ยสูตรที่เป็น a a บวก d a ลบ d แล้วก็เป็น a ar a ส่วน r เรื่องลำดับอนุกรมอันนี้เห็นทุกปีเลยอยู่ที่ว่าเป็นเลขคณิตหรือเป็นเลขาคณิต โอเคไหมเดี๋ยวครูปอมเอาข้อนี้ให้ดูดีกว่าปี59นี่แหละล่าสุดเลยข้อ23ปุ๊บเปิดมาดูนะครับปี59ข้อ23นะเออมาดูลำดับอนุกรมดีกว่านีนา่ข้อนี้ครับโจทย์บอกว่ามีข้อมูล11ตัวก็คือ x 1ถึง x 1 1นะครับ11ตัวเรียงกันเป็นลำดับเรขาคณิต อ่าโอเคไหมพอเป็นเลขาคณิตปุ๊บเขาบอกว่าเอาทั้ง11ตัวมาคูณกันนี่แล้วได้เท่านี้คูณกันแล้วได้เท่านี้ถามว่ามัธยฐานคือเท่าไหร่ปนกับสถิติด้วยแต่อย่าเพิ่งตกใจนะปกติแล้วลำดับอนุกรมถ้าไปปนเรื่องอื่นมันจะออกไม่ยากเช่นข้อนี้ครับเขาปนกับสถิติมัธยฐานคืออะไรมัธยฐานคือตัวกลางสุดถูกไหมคือตัวกลางสุดตัวกลางสุดใน11ตัวก็คือตัวที่ 6นั่นเองคือตัวที่6นั่นเองถูกไหมตรงกลางสุดคือ x 6นะนี่คือตัวกลางหรือมัธยาฐานที่เราต้องการจะหาเสร็จแล้วเขาบอกว่าเอามาคูณกัน x 6 x 1ถึง x 11เลยครูปอมบอกว่า x 6คือตรงกลาง x 7ครูปอมไม่เขียน x 7แต่ครูปอมจะเขียนว่ามันคือ x 6คูณกับ r 1นครั้งถูกไหม x 6ปุ๊บลำดับเรขาคณิตตัวถัดไปก็ต้องคูณอัตราส่วนร่วม ตัวถัดไปก็ต้องคูณอัตราส่วนร่วมอีกเพราะฉะนั้น x8 ก็จะเป็น x6r กำลัง2เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึง x11 x11 ก็จะเป็น x6r ยกกำลัง5าตามทันไหมเ,เขามีข้อมูล11ต,ตัวมัธายฐานคือตรงกลางสูตรตรงกลางสุดคือ x6 นั่นเองพอเป็น x6 ปุ๊บตัวถัดไปคือ x7 คุณปอมบอกว่า x7 ก็ต้องเอา x6 เนี่ยคูณ r 1ครั้ง x8 ก็คูณ r อีก1ครั้ง x9 ก็คูณ r 1ครั้งไปจนถึง x11 ก็คูณ r 5ครั้งแบบนี้อ่าทีนี้ครับ x6 ย้อนกลับบ้างย้อนกลับก็ต้องหารด้วย r 1ครั้งหารด้วย r 2ครั้งไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็จะเป็น x6 ส่วน r x6 ส่วน r กำลัง2ไปจนถึงตัวสุดท้ายเลย x1 ก็คือ x6 ส่วน r ยกกำลัง5 นี่คือ x 1ถึง x 11คูณกันเห็นไหมคูณกันได้แบบนี้เขาบอกว่ามันเท่ากับเท่าไหรมันเท่ากับออ2อยกกำลัง3 3คูณ3ากำลังย2บอันนี้ยังไม่ต้องซีเรียสยังไม่ต้องไปซีเรียสฝั่งขวามือนะได้แบบนี้ทีนี้เกิดอะไรขึ้นครับมันดูยาวดูน่าตกใจแต่จะเห็นว่าเนี่ยพอเราทำแบบนี้ปุ๊บ r ตัด rr r, กำลัง2ตัด r กกำลัง2ตัด, r, 2, ตดไปเรื่อยๆ r หายหมดเลย ถ้าเป็นลำดับเลขคณิตมันจะบวกกันแล้วดีจะหักกันหายถ้าเป็นเลขาคณิต R จะตัดกันถูกไหมแล้วถามว่าตอนนี้เราเหลืออะไรครับเราเหลือ x 6 u ทั้งหมด11ตัวก็จะได้ว่า x 6ยกกำลัง11เท่ากับตัวนี้ครับนี่2องกำลัง3ามสคูณ3กำลังย2เห็นไหมเห็นไหมสั้นมากที่เหลือหา x 6กก็เป็นคำตอบเลยเพราะว่าเรากำลังหามัธยฐานทำไงครับ วิธีการก็คือเราจะจัดตัวนี้ถูกไหมจัดให้เป็นอะไรสักอย่างยกกําลัง11บเเหมือนกันเพื่อให้มันเป็น11เหมือนกับฝั่งซ้ายมือน,นั่นเองทงาอําไงอ่ะง่ายมากแยกก่อนเลยเห็นไหมต่อเอาฝั่งนี้นะสามสิบสามก็คือสามคูณสิคูปอมแยกอันนี้เป็นสมบัติเลขยกกําลังย2ิบสองก็คือสองคูณสิบเอ็ดปุ๊บทำไงต่อทําไงต่อ พอเป็น11เหมือนกันปุ๊บดึงออกได้เลยถูกไหมครับก็จะกลายเป็น2กํกลัง3คูณ3กําลังสองทั้งหมดยกกําลัง11นี่ไงจบละเพราะฉะนั้นพอเป็น x6 ทั้งหมดกําลัง11เท่ากับตัวนี้พอยกกําลัง11เท่ากันปุ๊บคุปปอมบอกตัดปุ๊บ11ทิ้งได้อะไรออกมาได้ x6 เท่ากับ2กํกลัง3เป็น8 3กําลังสเป็น9คําคำตอบก็คือ72ปุ๊บจบ เห็นไหมครับลำดับอนุก,กรมข้อง่ายก็มีนะครับข้อง่ายก็มีนะครับทันไหมเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูเต็มๆกันอีกรอบนะครับเรื่องนี้แหม่ลำดับอนุก,กรมย่ทันกันไหมทันกันไหมอ่ามีน้องบอกว่าเจ็ดสิบห้าอ๋อคาสายเมื่อกี้ถูกไหมเจ็ดสิบห้าเป็นบวกอ่าถูกละรูทหกบวกูทสองส่วนสนะี่เนาะ โอเคข้อนี้ก็เห็นไหมคูปอมกําหนด x 6ตรงกลางแล้วก็เป็น x 6 r x 6ก r กําลังสองไปเรื่อยๆถอยกลับก็เป็น x 6ส่วน r x 6ส่วน r กําลังสองไปเรื่อยๆแล้ว r มันตัดกันหมดพอตัดกันหมดปุ๊บได้ x 6กําลังสินี่ไงแล้วก็จัดรูปออกมาฟึ๊บฟึ๊บได้ x 6เท่ากับเจ็ดสิบสองง่ายๆเลยข้อนี้เห็นไหมอ่ามีน้องอยากได้แคลคูลัสสถิติเชิงซ้อนด้วยอ่ะเอาแคลแล้วก็เชิงซ้อนอีกสักข้อนะเอาแคลกับเชิงซ้อนแล้วกันโอเค เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าดูต่อกันเลยนะว่าแคลคูลัสเอาข้อไหนดีแคลคูลัสเนี่ยมีที่อยากให้ดูปุ๊บแคลคูลัสมีเรื่องฟังก์ชันแยกนิยามแล้วก็แยกดิฟอันนั้นอันนี้ครูป,ปอมเคยเคยทำเคยทำให้ดูครั้งก่อนแล้วลองไปดูย้อนหลังนะมีเรื่องหนึ่งที่ที่เขาชอบออกอีกอย่างหนึ่งก็คือค่าต่ำสุดสูงสุดสัมพัทธ์นั่นเองเอาข้อนี้เลย58ข้อที่9ครับ 5 8ข้อที่9มาดูข้อนี้กันนะครับแควคูลัสโอเคเรื่องของค่าต่ำสุดสัมพัทธ์และค่าสูงสุดสัมพัทธ์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่อาศัยความเข้าใจเยอะมากมันนั่งนั่งจําสูตรอย่างเดียวไม่ได้ลองดูข้อนี้นะเ,เหมือนจะง่ายนะเหมือนจะง่ายกําหนด fx มาให้แต่ว่าติดตัวแปรด้วยมีมี a เยอะแย,ยะเลย a เป็นจํานวนจริงบวกแล้วก็ f มีค่าต่ําสุดสัมพัท์เท่ากับ0อ่านี่คือคีย์เวิร์ดของเรานะครับ F มีค่าต่ําสุดสัมพัทธ์เท่ากับ0ูนย์ถามว่า A เป็นเท่าไหร่ถามว่า A เป็นเท่าไหร่โอเคมาดูกันแบบป๊บหนึงูดหมเปิดโจทย์ดูโอเค f อนะครับเป็น x กำลัง3บวก3 A x กำลัง2ลบกำลัง 2x บวก 5a ฟึบ หาค่าตํำสุดสัมพัทธ์ขั้นตอนเป็นยังไงครับขั้นแรกทําอะไรครับขั้นที่1ห,หาค่าวิกฤตนั่นเองเย่ค่าวิกฤตนะหาค่าวิกฤตก่อนนะครับค่าวิกฤตททำไงครับเราดิฟเลยปุ๊บดิฟตัวนี้ f พร x อันแรกก็เป็น3 x กำลัง2ถูกไหมอันที่2 a เนี่ยคือค่าคงที่นะเราอย่าไปนสนใจนะเอา2ลงมาเหมือนเดิมก็เป็น3 26 6, 6, 6 ax ธรรมดาอ่า อันนี้ x ตัวเดียวเพราะฉะ,ฉะนั้นก็จะเหลือลบ 9a กํลัง2นะเวลาดิฟแล้วมีตัวแปรแบบเนี้ยดิฟดีๆดูดีๆ 5a กลายเป็น0ถูกไหมครับเพราะว่ามันคือค่าคงที่อันหนึง่งเวลาดิฟ hmm. <un> ออกมา 5a เนี่ย a, a าจะาเป็น2ก็ได้ก็เป็นดิฟออกมากลายเป็น0นั่นเองนี่คือ f x ครับทำไงค่าวิกฤตก็เอาไอตัวเนี้ยไปเท่ากับ0ถูกไหมเอาไปเท่ากับ0นะครับ 3x กํลัง2บวก 6ax ลบ 9a กํลัง2เท่ากับ0 แก้สมก,การหาค่าวิกฤตออกมาครับซึ่งแก้ออกมาแล้วเป็นไงอย่างแรกครูปอมเอา3ตัดก่อนดีกว่านะ3 1 3 3 2 6 3 3 9เอ่อตอนนี้สมก,การก็คือ x กำลัง2บวก2 ax ลบ3 a กำลัง2อาจจะต้องใช้เทคนิคนิดหนึงเพราะมันเป็นการแยกตัวประกอบแล้วมีตัว a ติดถูกไหมก็ได้ x ได้ x ข้อสังเกตง่ายๆนะเทคนิคข้อนี้คือเวลาที่เราแยกตัวประกอบนะ เราอย่าไปสนใจ a ปึ๊บปบ๊ถ้าไม่สนใจ a มันง่ายถูกไหมมันก็จะเป็นเท่าไหร่มันจะเป็นบวก3กับลบ1จะเป็นบวก3กับลบ1แล้วทำไงครับมันมี a อยู่ตรงนี้ a กําลัง2นี่เพราะฉะนั้น3ก็ต้องเป็น3 a ลบ1ก็ต้องเป็นลบ1 a นั่นเองนี่คือวิธีการแยกตัวประกอบในกรณีที่มีตัวแปรติดนะครับ หรือถ้าใครแยกไม่ได้จริงๆทําไงแยกไม่ได้จริงๆเข้าสูตรลบ b ได้เลยลบ b บวกลบอะไรก็ว่ากันไปก็เสร็จเวลาดนึ่งแต่ว่าฝึกไว้ครับเวลาแยกตัวประกอบแบบมีตัวแปรเนาะได้อันนี้ออกมาเพราะฉะนั้นได้ค่าวิกฤต2ค่าก็คือลบสา a แล้วก็ a นี่คือค่าวิกฤตครับปุ๊บอ่าทันไหมโอเคคปปรูปอมทําอะไรบ้างครับข้อนี้คปปรูปอมดิฟขั้นแรกคปปรูปอมดิฟเลยดิฟจับเท่ากับศูนย์เพื่อหาค่าวิกฤตนะครับแยกตัวประกอบได้ค่าวิกฤตออกมา2ค่า สองค่าก็คือลบ 3a แล้วก็ a นะครับโอเคทีนี้ได้ค่าวิกฤตแล้วทำไงเราก็ต้องเอาไปตรวจสอบถูกไหมเห็นไหมตอนนี้เป็นขั้นตอนที่เราต้องรู้นะพอได้ค่าวิกฤตปุ๊บเอาไปตรวจสอบครับตรวจสอบค่าวิกฤตทําไงอ่ะใช้ได้2วิธีถูกไหมใช้ดิฟขั้นที่1ก็ได้หรืออนุพันธ์อันดับที่2ก็ได้ซึ่งเดี๋ยวครูปอมดิฟอันดับที่2ดีกว่าปุ๊บ f อดับเบิลพรยเ x กก็จะได้อะไรเอ่ยได้ เ,เมื่อกี้ f ไพม x เป็น 3x ก<ๆ>ํลัง2ก็กลายเป็น 6x ถูกไหมบวก 6a ลบ 9a กํลัง2หายไปนี่คืออนุาพานันธ์อันดับที่2นะครับแล้วตรวจสอบโดยการเอาไปแทนค่าถ้า x เท่ากับลบ 3a ก็จะได้ว่า f ลบ 3a เอ้อ f ไพมนะแทนเข้าไปเลยเป็น6คนะูณลบ 3a บวก 6a ก็เท่ากับ638ลบ18วก6เป็นลบ 12a นี่ซึ่ง a คือจำนวนจริงบวกจำได้ไหมโจทย์บอกว่า a เป็นจำนวนจริงบวกอันนี้ก็เลยติดลบติดลบแสดงว่าเป็นค่าวิกฤตที่ให้ค่าสูงสุดสัมพัทธ์ห้ามลงนะถ้าดิฟ2ครั้งแล้วเอาไปแทนค่าได้ติดลบหมายความว่าเป็นค่าสูงสุดถ้าแทนค่าแล้วได้บวกหมายความว่าให้ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์โอเคไหมครับ ข้อนี้เราต้องการค่าต่ำสุดสัมพัท์ก็คืออีกตัวหนึ่งคือ x เท่ากับ a เฉยเห็นไหม x เท่ากับ a เฉยเนี่ยถ้าเราแทนค่าเข้าไปก็จะเป็น 6a บวก 6a ได้ 12a ซึ่งมากกว่า0อันเนี้ยไม่ใช่อันนี้สิอันนี้นะตัวนี้นะให้ค่าต่ำสุดสัมพัท์นั่นเองอันนี้เป็นเป็นพื้นฐานที่ต้องที่ต้องรู้และอาศัยความเข้าใจนะครับน่า พอได้แบบนี้ปุ๊บเขาบอกว่าไงครับโจทย์เขาบอกว่าค่าต่ําสุดสัมพัทธ์เท่ากับ0นย์คือพอเราหาค่าวิกฤตได้แล้วจะหาค่าต่ําสุดสัมพัทธ์ทำไงเราก็ต้องเอาค่าวิกฤตนั้นเข้าไปแทนใน fx ถูกไหมแทนเข้าไปเลยครับ x เท่ากับ a ก็จะเป็น fa นะครับ fa ก็เท่ากับ a กาลัง3บวก3 a แล้วก็แทนตรง x อีก a กาลังสลบ 9a กํา a กลัง2 x ก็เป็น a บวก5 a อ่านี่คือขั้นตอนนะครับอย่างนี้ซึ่งเขาบอกว่าค่าต่ำสุดสัมพัสเนี่ยเท่ากับ0ูนย์แสดงว่าก้อนนี้เท่ากับ0เราก็สามารถหา a ได้แล้วถูกไหมมาเป็นอะไรครับเป็น a กําลัง3บวก 3a กําลัง3ลบ 9a กําลัง3แล้วก็บวก 5a ฟืบได้0ูนย์เท่ากับตรงนี้แก้สมการนะครับ1บวก3เป็น4ลบ9ก็เป็นลบ 5a กําลัง3บวก 5A อะดึงตัวร่วมเลยดึงลบ 5a แล้วกันก็จะเป็น a กํลัง2ลบ1นี่เห็นไหมแยกตัวประกอบมาเรื่อยๆได้ลบ 5a ได้ a ลบ1ได้ a บวก1คำตอบก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวก็คือ a เป็น0 a เป็น1และ a เป็นลบ1แต่ข้อนี้เขาบอกว่าไงเขาบอกว่า a เป็นจำนวนจริงบวกถูกไหมคำตอบก็คือ1นั่นเอง เรียบร้อยครับข้อนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูเต็มๆกันอีกรอบหนึ่งนะข้อนี้เป็นข้อข้อวัดเบสิกเรื่องของค่าต่ำสุดสูงสุดล้วนๆเลยโอเคมาดูตั้งแต่เริ่มครับข้อนี้เห็นไหมเรามี fx นะครับ fx เวลาหาค่าต่ำสุดนะครับ เราก็ต้องหาค่าวิกฤตก่อนถูกไหมหาค่าวิกฤตเราก็ดิฟหนึ่งครั้งเลยเห็นไหมดิฟออกมาปุ๊บธรรมดาปุ๊บดิฟปุ๊บจับไปเท่ากับ0ูนย์แก้สมการออกมาฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บได้ค่าวิกฤตก็คือลบสาแล้วก็ A อนะ่าทีนี้เอาค่าวิกฤตค่าวิกฤตที่ได้จะต้องไปตรวจสอบก่อนว่าอันไหนให้สูงสุดอันไหนให้ต่ําสุดเราก็เลยเอามาดิฟครั้งที่2ได้ f อฟพดับเบิลพาร์มเป็นแบบนี้นะครับดิฟครั้งที่2แล้วเอา x เป็นค่าวิกฤตสองค่าไม่แก้แทนเข้าไปเอาลบสามเอแทนคิดเลขออกมาได้ลบสิบสองเอซึ่งน้อยกว่าศูนย์เพราะเอเป็นบวกพอน้อยกว่าศูนย์ปุ๊บแสดงว่าให้ค่าสูงสุดสัมพัทธ์เราก็ไม่เอา x เท่ากับ a แทนค่าได้12 a มากกว่าศนอันเนี้ยให้ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์เราจะเอาค่านี้เอาค่านี้ไปทำอะไรครับเอาไปแทนใน f x แบบนี้ครับแทนเข้าไปเลย a เยอะหน่อยแต่ค่อยๆเขียนนะครับเขียนเข้ามาปุ๊บแล้วแก้สมการเขาบอกว่าค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ข้อแนี้เป็น0ูนย์เราก็จับไปเท่ากับ0ูนย แก้สมการเรื่อยๆได้ a 3ค่าคือ0 1และลบ1 a, a 1> ต้องเป็นจริงบวกเราก็เลยตอบ1นั่นเองครับอ่าโอเคเออ6 ax น้องฝนถามว่า6 ax มายังไง6 ax ตรงตรงขั้นแรกนี้ใช่ไหมนี่ไงครับ6 ax มาจากอันนี้นะเออดิฟป,ปุ๊บเอาเลขชี้กำลังครับเอา2ลงมานี่ไงเห็นไหมก็เลยกลายเป็น6 ax ตรงนี้นะ มีเน็ตหลุดอ๋อน้องเน็ตหลุดถ้าไม่ทันเดี๋ยวกลับมาดูซ้ําได้นะครับไลฟ์น,นี้คลิปยังอยู่นะครับน้องวีรพัฒน์บอกขอตีโกนตีโกนเดี๋ยวกลับมาดูย้อนหลังใหม่ครูปอมสอนไปหนึ่งหนึ่งอาตีโกนเมื่อกี้กลับไปดูย้อนหลังนะครับมีน้องขอสถิติสถิติเอ่อเชิงซ้อนอ่ะเชิงซ้อนขอมาหลายคนเลยเดี๋ยวเราไปดูโอเคไหมข้อนี้ผ่านนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูจํานวนเชิงซ้อนดีกว่าครับเอ่อเชิงซ้อน ดูซิมีอะไรน่าสนใจบ้างอันนี้ดีกว่าเชิงสอนย้อนกลับขึ้นมานะครับ58ข้อ30เลยข้อสุดท้ายเชิงสอนมันจะมีโจทย์2ประเภทคือประเภทที่1เกี่ยวกับพวกค่าไออะไรพวกนี้อีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นเชิงค้่เป็นเชิงค้งค่ถูกไหมซึ่งเชิงคว่นี้จะค่อนข้างยากหน่อยลองมาดูอันนี้ดีกว่าน่าสนใจครับเกี่ยวกับการคํานวณ i ยกกำลัง n นะครับโอเคไหมครับตอนนี้คูปอมอยู่ที่ปี58นะครับข้อ30เลยอเล sn ลองดูครับโจทย์บอกว่าให้ sn เนี่ยเป็น summation k ตั้งแต่1ถึง n ของ i ยกกำลัง k ก็คือ i กำลัง 1, i กํากำลัง 2, i กํากำลัง3บวกไปเรื่อยๆจนถึง i ยกกำลัง n n เ <N S 2> นี่ยเท่าไหร่ไม่รู้แหละเ <N S 1> เป็นเท่าไหร่ไม่รู้แหละ เอ็นเนี่ยเป็นจํานวนนับที่อยู่ในเซต10จนถึง100อ่านี่คือค่า N ทนี่เป็นไปได้เขาถามว่าจํานวนนับ N ที่ทําให้ SN เป็นลบหมีทั้งหมดเท่าไหร่คือหมายความว่าแทน N เป็นอะไรได้บ้างได้กี่ตัวที่ทําให้ SN ได้ลบหพอดีอ่าข้อนี้แปลโจทย์ดีๆนะเรามาวิเคราะห์เจ้า SN กันก่อนนะครับสําหรับ Sn นะ Sn เนี่ยมันคือ i กำลัง1บวก i กำลัง2บวกไปเรื่อยๆเลยฟึบจนถึง i ยกกำลัง n นี่คือ Sn นี่คือ Sn ถามว่า i บวกกันกี่ตัวถึงได้ลบ1ครับปกติเราจะคิดอันนี้ถูกไหมเช่นแบบ i กำลัง1ได้ i i กำลัง2ได้ลบ1 i ยกกำลัง3ได้ลบ i แล้วก็ อยกกำลังสได้ได้หถูกไหมแบบนี้4ตัวที่เราคุ้นกันเป็นอย่างดีนะแต่ถามว่าถ้าต้องการให้บวกกันแล้วได้ลบหต้องใช้กี่ตัวครับนี่ไงสตัวถูกไหมเพราะถ้า3าอันนี้บวกกันปุ๊บมันจะได้เท่ากับลบหนึ่นั่นเองนี่คือสิ่งที่เขาอยากได้ถูกไหมแสดงว่าเอ็นตัวแรกที่เป็นไปได้ก็คือ N เป็น3 S ม S3 ก็จะได้ i บวกลบ1บวกลบ i ซึ่งมันได้ลบ1พอดีเลยแต่ n เขาบอกต้องเริ่มตั้งแต่10ต้องเริ่มตั้งแต่10แสดงว่า n ตัวแรกที่ใช้ได้คือเท่าไหร่ครับอ,อ,อีกข้อสังเกตหนึ่งก็คืออะไรอีกข้อสังเกตหนึ่งคือถ้าเอา4ตัวนะถ้าเอา4ตัวบวกกันหมดมันจะได้0นย์ถูกไหมนี่สังเกตตัว i ก่อน i กำลัง1ถึง i กำลัง4เนี่ย4ตัวบวกกันได้0นย์เพราะฉะนั้น578บวกกกัน็จะได้0 9 11 12บวกกันก็จะได้0 90, 4, 7, 12, ูนย์ แล้วเราต้องการให้มันได้ลบหแสดงว่าต้องเพิ่มไปอีก3ตัวเช่น s แรกสุดเลยก็คือ s 1 1ทําทำไม s 1 1ถึงได้ลบหครับเพราะ s 11เนี่ยมันเป็นนี้ครับ i กำลัง1บวก i กำลัง2บวก i กำลัง3บวก i กำลัง4ชุดหนึงรวมกันได้0ถูกไหมบวกอีกอันดนึงก็คือ5 6 7 8ปครูป,ปอมเขียนย่อยๆเลยนะ ได้0แล้วก็มี i กำลัง 9, i กำลัง 10, i กำลัง11นี่ไงตรงนี้ชุดนี้ได้0 5, 6, 7, 8ได้0 3ตัวได้ลบ1 n 11, ตัวแรกคือ n เป็นถูกไหมครับ n เปถูกไหมทีนี้ถ้าเราต้องการให้มันได้ลบ1คงเดิมทำไงครับ n ตัวถัดไปก็ต้องบวกไปด้วย C ทํทำไมบวก C อะ่ะเพราะว่ามันบวกไป1ชุด1ชุดที่ได้0พอดี ก็คือ s เจ้านี่ s สิบห้า s สิบห้าก็ได้ลบหนึ่งครับเพราะมันจะมีหนึ่งสองสามสี่หนึ่งชุดห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งชุดเก้าสิบสิบเอดสิบสองหนึ่งชุดแล้วก็มีสิบสามสิบสี่สิบห้านี่ไงเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ซึ่งอันนี้ศูนย์อันนี้ศูนย์อันนี้ศูนย์ 0, อ,นน 0, อ,นน 0, อันนี้เป็นลบหนึ่ง ถูกไหมเข้าใจไหมทันไหมได้แบบนี้นะเพราะฉะนั้นค่า n ที่เราเป็นไปได้ก็คือ n เป็นตั้งแต่เท่าไหร่ครับตั้งแต่11 15 19ไปเรื่อยๆบวกทีละ4ไปจบตัวสุดท้ายที่เท่าไหร่ครับบวกทีละ4ไปเรื่อยๆเลยก็คือจบตัวสุดท้ายที่99พอดีเพราะ n ของเราเป็นตั้งแต่10ถึง100 n เป็น10ถึง100เพราะฉะั้น n เราจะไปจบที่99นะครับ แล้วเขาถามว่ามี N ทั้งหมดกี่ตัวทำไงครับพวกนี้มีกี่ตัวก็เอาเข้าสูตรลำดับเลขคณิตก็ได้ถูกไหม A เท่ากับ a1 บวก N ลบ1 D ได้เลย A n ก็คือพจน์สุดท้าย99 A 1ก็คือ11บวก N คือ4นะครับ4ลบ1เออไม่ใช่ดิ n ไม่ n ทษที N ไม่ทราบ N ไม่ทราบ n คือสิ่งที่เราจะหาอยู่ว่ามีกี่พจน์ดก็คือ4แก้สมการครับ 88เท่ากับ n ลบ1คูณ4นะครับตัดเลย22ได้ n เป็น23สแสดงว่ามีค่า n ทั้งหมด23ตัวคือคำตอบนี่คือจำนวนเชิงซ้อนข้อที่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับเกี่ยวกับการคำนวณ i ยกกำลัง n นะครับโอเคไหม yeah. ああ อ่ะมาดูเต็มๆกันครับว่าข้อนี้ครูปอมทําอะไรบ้างฟึบเริ่มแรกครับครูปอมพิจารณา i บวกกันก่อน,นเวลาเป็น4ชุดถูกไหมสีตัว1ชุด i กําลัง1ถึงสองหนถ้าบวกกันหมดมันจะได้0แต่ถ้าบวกกันแค่3ตัวนะครับมันจะได้ลบหเราต้องการลบหถูกไหมแสดงว่า n ตัวแรกก็คือ s 1 1 เพราะ s11 มันจะมี1 2 3 4กลายเป็น0 5 6 7 8กลายเป็น0แล้วก็เป็น9 10 11ซึ่ง3ตัวมันได้ลบ1นั่นเองอันถัดไปก็คือ n เป็น15เห็นไหมเป็นงนี้เลย1 2 3 4เป็น0 5 6 7 8เป็น0 9 10 11 2เป็น0แล้วก็13 14 15เป็นลบ1ดังนั้นค่า n ก็คือบวกทีละ4นั่นเองปุ๊บก็เลยเป็น11 15 19ไปเรื่อยๆตัวสุดท้ายก็คือ99 หาว่ามีกี่โพสเข้าสูตรลำดับเลขคณิตได้เลยอมีน้องถามว่าทำไมถึง99อ๋อเออดูอย่างนี้ครับมันบวกทีละสี่ถูกไหมอันนี้วิธีการดูของครูป,ปอมนะคือ11เนะี่ยมันบวกทีละสี่ทีนี้บวกทีละสี่เนี่ยไปเรื่อยๆเลยเท่าไหร่กี่ครั้งถึงจะไม่เกิน100ครูป,ปอมก็เดาแล้วเช่น ถ้าเกิดว่าครูปอมคูณไป20ครั้งก็จะเป็น11บวก80ถูกไหมก็คือ91 91ยังไม่เกินงั้นครูปอมอาจจะบวก4ไปซัก22ครั้งก็ได้ย2 4 2ิบสองยิบคูณ4คือ8 8ถูกไหมครับก็คือบวก4บวก4เดาอะเรียกง่ายๆเลยเป็นการคาดเดาว,ว่าบวก4ไปทั้งหมดกี่ครั้งถึงจะไม่เกินร้อยแล้วมันได้มากสุดเลยครูปอมก็เลยบอกว่าเอ๊งั้นเริ่มเริ่มจาก11ครูปอมบวก4ไปซัก22บครั้ง ก็คือ4คูณ22ซึ่งมันได้88บวก11ได้99พอดีเป๊ะเลยพอดีเป๊ะเลยอย่างเงี้ยก็เลยครูป,ปอมก็เลยได้ว่า n ตัวสุดท้ายคือ9 9นั่นเองนี่คือเทคนิคของครูป,ปอมนะหรือใครจะมีเทคนิคอื่นอันนี้แล้วแต่เลยน่าจะมีหลายวิธีอยู่ลองมาแชร์กันแต่ว่าเทคนิคของครูป,ปอมก็คือลองสุ่มดูลองเดาดูว่าเอ๊ะมันบวก4ี่ไปเรื่อยเนี่ย บวก4ไปกี่ครั้งดีถึงจะไม่เกิน100เราได้มากสุดพอดีเป๊ะเลยครูปอมก็เลยบอกว่าเอ๊ะยิบสนั่นเองอประมาณนี้นะครับนี่ก็คือจำนวนเชิงซ้อนนะครับนี่โอเคมีอะไรอีกถามมาได้เลยน้องหละว่าจะสอบหมอกี่คะแนนดีเอ่อเอางี้เอาชัวนะ70คณิตเนี่ยเอาสัก70ถ้าจะเอาหมอนี่ถ้าจะเอาหมอนะครับสัก70นะครับ แต่ก็ต้องดูด้วยว่าคะแนนคะแนนความถนัดแพทย์เราเป็นยังไงเนาะแต่ว่าความถนัดแพทย์เนี่ยมันแค่30%แล้วก็วิชาสามัญเนี่ยเยอะเลยตั้ง70%เปอร์เซ็นแน่โอเคไหมแต่ว่าเอาสักเจ็ดสเนี่ยชัวร์ละโอเคเออประมาณนี้นะครับอันนี้เวลาก็ล่วงเลยมาเยอะแล้วประมาณ2ทุ่มจะครึ่งละก็ลองทบทวนดูลองทบทวนดูเดี๋ยวใครที่ไม่ทันเนี่ยกลับมาดูคลิปนี้ได้ซ้ำได้เลยหลังจากที่คุณป,ปอมไลฟ์เฟก็กลับมาดูซ้ำได้นะครับแล้วก็ ทีนี้มีอะไรอีก <c oughs> เออพรุ่งนี้นตื่นในเช้า8โมงครึ่งไปที่สอบนะครับใครไปสอบใครเจอคปปอรูปอมที่โรงเรียนสาราวิทยาก็เข้ามาทักทายกันได้นะครับไปสอบด้วยเหมือนกันก็หลังจากสอบเสร็จมาแชร์กันบนเว็บบนเพจ o p e n ดูเรียนนี้เลยคปปรูปอมก็จะมาเฉลยเลยข้อไหนที่คปปรูปอมได้โจทย์ครบมาปุ๊บเอามาเฉลยเลยว่าได้คะแนนเท่าไหร่แล้วเพราะแล้วก็ เอาโจทย์มาแชร์เอาโจทย์มาบอกครูปอมนะจาข้อไหนได้ส่งมาบอกเลยว่าเอ๊ะข้อนี้คุ้นๆว่าโจทย์เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่าเขียนแล้วถ่ายรูปมาให้ดูก็ได้เดี๋ยวจะมาเฉลยให้ดูกันสดๆเลยหลังสอบนี่แหละหลังจากที่เราสอบเสร็จตอนบ่ายสามถูกไหมครูปอมส,สอบแค่เลขอย่างเดียวตอนเช้าเสร็จก็จะมานั่งเตรียมข้อมูลว่าเอ๊ะมีข้อไหนที่พอจะจาได้บ้างก็จะมาเตรียมว่าเอ๊ะข้อนี้ทํายังไงตอบเท่าไหร่กันแล้วก็เหมือนกับมาวัดได้เลยวัดเลยวัดเลยว่า ได้คะแนนสักเท่าไหร่รู้ดวงชะตาคณิตศาสตร์ของเราเลยโอเคไหมพรุ่งนี้โอเพนูเรียนก็จะทำสองวิชาทั้งคณิตหนึ่งและภาษาอังกฤษด้วยภาษาอังกฤษก็จะมีครูอีกคนหนึ่งที่ไปสอบด้วยเช่นกันนะครับโอเคไหมหลังสอบเสร็จนะมาเจอกันเลยเดี๋ยวประมาณบ่ายสามนิดๆครูปอมไลฟ์เลยไลฟ์เลยจะมีมาเซอร์ไพรส์น้องๆสักอาจจะสักข้อสองข้อ,ขอ,ขอแล้วกันหลังจากที่เราออกจากห้องสอบเอามาเซอร์ไพรส์กันเลยว่าทําถูกกันไหมทําถูกกันไหมนะครับ โอเคนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะเอมีน้องถามว่าแผ่นหนึ่งกับ9วิชาอ๋อแผ่นหนึ่งยากกว่าเยอะครับแผ่นหนึ่งยากกว่าเยอะนะครับแต่ว่า9วิชาก็จะเป็นประเภทที่เวลาค่อนข้างน้อยก็ต้องอาศัยความเร็วหน่อยแต่ว่าถ้าพูดถึงความยากนะความยากแนะ่แผ่นหนึ่งยากกว่าเยอะเลยน้องขอบคุณครูปอมอ่ายินดีครับเราก็มาเจอกันอีกนะครับก็หลังจากสอบเสร็จเราก็จะต้องไปผจญกับสอบกลางภาคต่อถูกไหมเดี๋ยวอาทิตย์หน้า วันน่าจะวันพุธวันพุธเดี๋ยวครูปอมบอกไว้ก่อนเลยครูปอมน่าจะมีไลฟ์ติวสอบกลางภาคเออถ้าใครยังไม่สอบทีนะวันจันทร์ครูปอมจะลงโพสต์ไว้ให้เรามาคอมเมนต์เลยอยากให้ครูปอมติวเรื่องไหนบ้างเนี่ยวันจันทร์นะมาคอมเมนต์ไว้ว่าให้ครูปอมอยากให้ครูปอมติวเรื่องไหนจะได้ไปเตรียมมาแล้ววันพุธมาเจอกันติวสอบกลางภาคก่อนที่จะหยุดไปพักผ่อนปีใหม่กันนะครับอ่าโอเคนะครับเออประมาณนี้นะครับ โอเคแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันพรุ่งนี้ห้ามลืมเด็ดขาดสอบเสร็จนะห้ามลืมเด็ดขาดมาแชร์ข้อสอบกับครูป,ปอมกันโอเค okay. มีครูป,ปอมไปเจอไปเจอคำคมในทวิตเตอร์เล็กๆน้อยๆมานหนึ่งามาฝากเราเย่อันนี้ชอบมากเลยเขาบอกว่าการบ้านคือยาพิษเสาร์อาทิตย์คือสวรรค์นรกคือวันจันทร์นาะจะเคยเห็นวันสอบนั้นคือวันอะไรไปเติมเมาเองนะครับอันนี้อยู่ที่ อยู่ที่แต่ละคนนะครับบางคนอ่ะจ,จะถ้าเตรียมตัวมาไม่ดีก็อาจจะเป็นวันที่ไม่ดีเท่าไหร่ในวันสอบถ้าเตรียมตัวมาดีวันสอบอาจจะเป็นวันที่เรามีความสุขมากๆก็ได้ทันนี้เติมกันเองนะครับมีน้องถามกลางกลางภาคไลฟ์กี่โมงน่าจะประมาณเย็นๆน่าจะประมาณ6กโมงนะครับวันพุธหน้านะครับก็มาคอมเมนต์บอกครูป,ปอมไว้ได้ว่าอยากให้ติวเรื่องอะไรในวันจันทร์นะครับมีน้องบอกคือวันตายอันนี้อยู่ที่เรานะครับถ้าเกิด เตรียมตัวไม่ดีวันสอบก็จะเป็นวันตายแต่ถ้าเตรียมตัวมาดีวันสอบก็จะเป็นวันที่เรามีความสุขมากนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันพรุ่งนี้ไปละบ๊ายบายหลับห้ามนอนดึกนะครับสวัสดีครับโชคดีทุกคนครับ